แล้วก็ด้านนี้ให้เห็นแบบไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูก่อน สักครู่หนึ่งไม่ได้ไลฟ์นานเลย หลวงพี่ติดทำหนังสือ3ตัวเอกภพภูมิเนาะแล้วก็ติดกิจนิมนต์พอสมควรก็เลยไม่ได้ไลฟ์เนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอกันก่อนเพราะว่าก็หลายๆคนคงไม่รู้หรอกแต่วันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องบุพกรรมเพราะว่ามีคำถามเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของอะไรล่ะที่มีเหตุโอ้ยปวดหัวมีแต่ Messenger ส่งมาถามอะไรนะลงหน้าดากแหละปวดหัวมากกับเรื่องดากดาร์กดาร์กเรื่องดาร์กเรื่องดาร์กก็คุณผู้ฟังที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้หลวงพี่จัดในช่วงของ4โมงเย็นของวันที่12เดือนมกราคมก็เป็นประจำเนาะเดือดเฮียนพระอาจารย์ท่านก็เปิดเทปมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะหลวงพี่สัปดาห์นึงก็จัดวันนึงแล้ววันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้วันเด็กเนาะเอาสุขสันต์วันเด็กก็ถ้าตอนนี้ออกอากาศอยู่ก็จะเป็นเวลา5ทุ่มนิดๆ5ทุ่มแล้วก็ไปจนถึงตีหนึ่งแต่เราจัดกันช่วงเย็นเพราะว่าช่วงดึกๆหลวงพี่ไม่มีกำลังไม่มีจริงๆเดี๋ยวนี้สามสี่ทุ่มเริ่มแล้วก็จะพักไปนิดหนึ่งอย่างเมื่อคืนตื่นตีสามครึ่งแล้วก็นอนเล่น คือนอนพลิกไปพลิกมาแล้วก็มาตื่นอีกทีประมาณสักตีสี่สิบนาทีแล้วคราวนี้ไม่หลับแล้วก็ลุกขึ้นมา แล้วนั่งสมาธิแล้วก็มาสวดมนต์เป็นเรียกว่าบทย่อแล้วก็ออกมาเดินจงกรมแล้วก็ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มันเป็นกิจวัตรแหละแต่ช่วงนี้หลวงพี่จะไม่ค่อยว่างเพราะว่าต้องทำสามเอกภพภูมิอย่างที่ว่าเดี๋ยวสึกไม่ได้กรุงเทพก็เมื่อไหร่จะมาหาแม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลวงพี่ลงกรุงเทพวันที่19เพราะว่ามีนิมนต์ที่จังหวัดนนท์เนาะวันที่20แล้วจากนั้นไม่มีรถกลับไม่มีเลยเต็มหมดทุกอย่างก็เลยต้องค้างที่กรุงเทพอีกคืนนึงแล้วกลับวันที่21ถึงเช้าวันที่22ด้วยรถไฟขบวนสายเก่าก็ไม่เป็นไรหรอกพระไม่ค่อยเรื่องมากเพียงแต่มันลำบากขึ้นลงไงนอนเตียงเลยพวกเนี้ย นั่นแหละขาไปนอนเตียงบนขากลับนอนเตียงล่างโยมก็จะตะขิดตะโขงใจว่าเอ๊ถ้านอนข้างบนพระนี่เป็นอะไรไหมหลวงพี่ต้องบอกอนุญาตไม่เป็นไรคุณโยมเดี๋ยวบางคนคิดว่านอนไม่ได้ไม่เกี่ยวกันมันเป็นเขาเรียกเป็นห้องมันก็เหมือนพระไปนอนโรงแรมอ่ะเนาะเวลาไปต่างประเทศอย่างเงี้ยท่านก็ไปนอนตามโรงแรมข้างบนก็จะมีโยมนอนไม่เป็นไร คือไอ้ที่เป็นน่ะใจมันเป็นแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นก็คือไม่เป็นก็แค่นั้นเองก็คืออนุญาต นี่แหละเดี๋ยวขอแจ้งเรื่องราวข่าวคราวก่อนเพราะว่าวันอะไรล่ะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่สิต้องวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยจะมีการลงลักอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3เมื่อวานนี้ลงรอบที่2แต่หลวงพี่ไม่ได้โพสต์พระหลวงพ่อสมหวังท่านโอ้สวยงามมากหลวงพี่เห็นแล้วโอ้ยหลวงพี่ยืนประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงพี่ก็ยืนดูโอ้ยคือพอขัดทองออกแล้วก็ทาลักรอบแรกอ่ะหลวงพี่ก็ยืนดูหุ้ยผ่องอ่ะทำไมผิวท่านขนาดทาสีดำนะหลวงพี่โยบอกหลวงพี่สีดำก็สวยนะเหมียว เราก็ยืนดูสวยจริงแล้วก็พอเขาทาลักแล้วเขาต้องขัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ไอตอนนั้นอ่ะหลวงพี่ไม่อยู่เพราะโดนนิมนต์แล้วก็มาเห็นตอนที่ท่าน
ท่านโยถ่ายรูปมาให้ดูภาค2ท่านลงรักรอบที่2ก็ดูเออสวยแล้ววันนี้หลวงพี่ก็เลยเดินไปดูก็ยังสวยเดี๋ยวจะค่อยโพสต์ คราวนี้ก็คืออย่างที่หลวงพี่บอกเดี๋ยวหลวงพี่ต้องให้ปัจจัยเข้ารอบที่2นั่นน่ะก็ตอนแรกขอแบ่งเป็น3งวดตอนนี้อาจจะต้องเป็น4งวด ไม่พอนะก็เลยเดี๋ยวต้องให้ท่านอีก 30,000 บาทนะก็ ค่อยๆผ่อนใจให้มันให้คือมันต้องจบที่ตัวเราอ่ะมันต้องจบที่รุ่นเราก็พอดีว่ามีคุณโยมหลายๆท่านเนี่ยโอนปัจจัยมาแล้วหลวงพี่ไม่รู้ว่าเป็นของใครอะไรยังไงนั่นน่ะแล้วคราวนี้คุณโยมก็บอกว่าอันเนี้ยหนูขอทํานอกรอบเพื่อจะเป็นการช่วยหลวงพี่ก็เอปัจจัยก็ไม่พอหลวงพี่บอกคือตอนแรกบอกคุณโยมอันเนี้ยหลวงพี่ขอกันไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บอกบุญอันนี้มันหลายท่านเนี่ยประมาณสักโอ้หลายท่านแล้วที่ส่งมาหลวงพี่อาจจะต้องบอกทีเดียวก็คือถ้าบอกหลวงพี่ต้องมีระยะเวลาเหมือนเดิมไงตอนนี้มันยังไม่พร้อมตรงที่ว่าวันพรุ่งนี้หลวงพี่ก็ต้องมีนิมนต์แล้วก็ต้องทำหนังสือพอทำหนังสือเนี่ยเวลาคุณโยมส่งชื่อมาเนี่ยหลวงพี่จะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างรอบแรกหลวงพี่คัดชื่อของคุณโยมนะเพราะหลวงพี่ทำคนเดียวคัดชื่อคุณโยมเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีสามหลวงพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยดูก่อนแล้วคุณโยมบางคนเข้าใจว่าทำบุญแล้วอย่างสลิปของกสิกรเนี่ยมันไม่มีนามสกุลมาให้หลวงพี่ไม่รู้นามสกุลต้องไปพลิกชื่อคุณโยมลองทำ100คนแล้วคุณโยมพลิกมันเสียเวลามากหลวงพี่ก็บอกหลวงพี่จำไม่ได้ทุกคนบางคนเออคุ้นบางคนอารมณ์ว่าอย่างของแบงก์กรุงศรีเป็นภาษาอังกฤษมันมาทั้งชื่อนามสกุลแต่มั่นใจหรือว่าหลวงพี่จะเขียนถูกไหมเพราะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นไม่มีตัวกาลกินีมันเขียนยากมากหลวงพี่ต้องพลิกแล้วพลิกอีกพลิกช่วยเมตตาหลวงพี่นิดนึงเขียนทั้งนามสกุลชื่อและนามสกุลให้มาให้พร้อมจำนวนเนาะเพราะหลวงพี่จะเรียงตามตัวอักษรไงเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องเขียนนายนางไม่ต้องหลวงพี่ใช้คำว่าคุณเพราะว่าใช้ได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็กที่บรรลุนิติภาวะถ้าเป็นลูกหลานก็เด็กหญิงเด็กชายนะค่อยว่ากันอีกทีนึงใส่มาให้หลวงพี่หน่อยแล้วก็หลวงพี่จะตัดนามสกุลเพราะถ้าเป็นนามสกุลเดียวกันหลวงพี่ก็จะใส่คนสุดท้ายเลยทีเดียวเพราะมันเหมือนกันไงทั้งหมดอันเนี้ยขอเมตตานิดนึงหลายรอบแล้วนั่นแหละแล้วก็พอหลวงพี่นอนตีสามเนี่ยอีกวันหนึ่งโหยแล้วคิดไม่ได้แล้วเพราะมันตื้อแล้วก็คุณโยมก็ทยอยมาหลวงพี่ทุกครั้งที่บอกบุญเนี่ยหลวงพี่จะนอนดึกตลอดเพราะว่ามันต้องดูไงแล้วก็เท่าไหร่วะชื่อยากนั่นแหละประมาณเนี้ยไม่ใส่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ดียังไงก็ต้องใส่ชื่อคุณโยมลงไป นั่นแหละอันนี้ก็เลยบอกแจ้งเนาะนิดหนึ่งในเรื่องของการใส่ชื่อและนามสกุลอะไรให้เรียบร้อยอันนี้หลวงพ่อสมหวังเนี่ย ก็แสดงปฏิหารเนี่ยยิ้มพอทำตอนแรกน่ะท่านหน้าเศร้าคุณโยมสังเกตดีๆตอนแรกที่หลวงพี่โพสอ่ะท่านจะหน้าเศร้าแต่พอได้ทาลงรักเสร็จปุ๊บท่านหน้ายิ้มเลยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากก็คือถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์คือเล่นแสงมันไปตกกระทบแล้วก็สีหน้าของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มแต่มันลงจังหวะพอดีมันเลยรู้สึกอิ่มนั่งพี่ยืนดูคือเฮ้ยหลวงพ่อยิ้มไว้โอเคนั่นแหละ ก็เขาก็จัดการซ่อมในส่วนที่แตกแล้วก็ที่โป่งที่ผุออกเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เรียนชี้แจงให้คุณโยมนะว่าตอนนี้ทุกๆขั้นตอนทำแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเมื่อหลวงพ่อสมหวังเสร็จปุ๊บลำดับต่อไปก็คือมีลำดับต่อไปครับในวันที่21เมษายนถ้าคุณโยมท่านใดที่มีเวลาว่างพอขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่ก็เรียกว่าพ่วงสงกรานต์
ก็จะมีพิธีเบิกเนตรพุทธาภิเษกที่วัดสายหินณตรงนั้น อันนี้หลวงพี่ก็เป็นกระบอกเสียงให้เนาะส่วนวันที่20วัดสายหินก็จะมีพระป่าเป็นพระป่าห้องน้ำซึ่งอันนี้หลวงพี่ไม่ได้เรียกบุญนะเพราะว่าคือคุณโยมต้องเข้าใจอย่างนะวัดเนี่ยทำตลอดชีวิตก็ไม่เสร็จแต่ต้องเลือกทำดังนั้นหลวงพี่เองเนี่ยเป็นผู้ที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำไหมอันนี้กรณีห้องน้ำเนี่ยที่หลวงพี่บอกที่เขาคนเก่าเขาสร้างแล้วหนีอันนั้นเนี่ยอันนั้นดูน่าเกลียดแล้วมันสร้างไว้ทนโทษก็เลยมองว่ายังไงก็พอดีได้คลื่นสีขาวนี่ท่านช่วยอีกแรงหนึ่งก็เลยผ่อนหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ไม่สามารถจะเรียกบุญได้อีกแล้วเพราะว่าแค่พระสององค์ในหลวงพี่ก็จะแย่แล้วนั่นแหละเกรงใจโยมแค่นั้นเลย แต่คราวนี้หลวงพี่เข้าใจญาติโยมของหลวงพี่เพราะว่าท่านเห็นไงว่าเราทำจริงแต่หลวงพี่จะไม่บอกบุญมากอันนี้ก็คืออย่างนี้ต้องบอกถึง2รอบเพราะปัจจัยมันไม่พอมาปัจจัยได้เท่าไหร่6-7 หมื่นใช่ไหมนั่นแหละ ยังขาดอยู่อีก130,000อ่ะเพราะนั้นก็เลยต้องหาพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็คืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้าได้ 2-3 หมื่นที่เหลือเดี๋ยวนี้ไปก่อนแตะโป้ง เต็มที่ขายกุฏิ ไม่หรอก เดี๋ยวพอถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวหลวงพี่หาทางอีกทีนึงแต่จะไม่เรียกเกิน2รอบละจบแค่ไหนคือแค่นั้นเนาะอันนี้ก็เรียนชี้แจงให้คุณโยมได้ทราบก่อนเรียกบ่อยๆไม่ดีแล้วจะอาบัติด้วย มันไม่เหมาะสมกับเรื่องราวต่างๆที่หลายๆคนถามมา อะไรในเรื่องของคำถามอะไรต่างๆเนี่ยที่หลวงพี่ต้องไปเผชิญเนาะก็มันเป็น คืออย่างนี้โยมที่ขึ้นมาบนวัดสายหินแต่ละท่านเนี่ยที่วัดสายหินมันมีพระพรหมซึ่งมันไม่ใช่ของวัดแล้วคราวนี้โยมก็จะเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นโยมจากกรุงเทพที่เข้าใจว่าโอ้ที่นี่พระพรหมใหญ่มากเอราวัณนี้ช้างเอราวัณพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพิฆเนศก็จะมาไหว้หลวงพี่ก็เลยวัดใจว่าระหว่างพระมีชีวิตเนี่ยกับพระพรหมเนี่ยเขาจะมาหาใครสุดท้ายมาหาพระพรหม แต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ว่าเขานะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นมันบิดหมดมันเป็นระบบเทวนิยมแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าสายมูถามว่ามูเนี่ยรู้จักไหมมันมาจากอะไรไม่รู้เขาเรียกกัน คุณโยมน่ารักแท้มูเนี่ยมันย่อมาจากหนังเรื่องมูเตลูของอินโดนีเซียที่มันเข้ามาฉายในประเทศไทยนานแล้วนั่นแหละหลวงพี่ยังอยู่ชั้นประถมมั้งตอนนั้นน่ะเรื่องมูเตลูมันจะน่ากลัวนั่นน่ะแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณไสไม่ใช่แบบไอ้ที่มาบอกโอ้ไปตรงนั้นมูศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเรื่องคุณไส นั่นแหละสายมูมันเป็นชื่อของหนังแล้วคราวนี้ก็แต่ว่าหลายๆท่านก็ขึ้นมาเพราะว่ามาไหว้ครูบาโสภารูปปั้นไงของครูบาหลวงวัดสายหินอันนั้นก็คือมาจากอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะปกติหลวงพี่จะไม่เรียกหลวงพี่จะเรียกแกว่าพี่ไพศาลโยมพี่ไพศาล ก็อาจารย์ไพศาลก็จะแนะนำให้มาถ่ายรูปพร้อมกับรูปปั้นครูบาท่านนั่นน่ะแต่หลวงพี่ก็บอกเอ้าไปไหว้ตรงนั้นจบแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปล่ะบางคนก็ลืมถ่ายรูปนี่แหละเห็นว่าล่าสุดนี้อะไรนะใครที่จะไปหาคุณโยมพี่ไพศาลเนี่ยเขาโละคิวหมดแล้วนะเขาเริ่มไปเมื่อวันที่1ต้องเข้าแอปโอ้เดี๋ยวนี้นัดพบหลวงพี่บอกแล้วไงว่าทุกสิ่งนั้นของฟรีไม่มีในโลกเห็นไหมคุณหนุ่มคงกระพันธ์ผู้ที่เรียกว่าทำคอนเทนต์ในเรื่องตรงนี้แล้วก็เป็นผู้ที่นำบุญมาให้กับทุกๆคนมันเป็นสองฝากเนาะคุณโยม สองฝากในที่นี้นั้นหมายถึงว่า
ทุกคนเนี่ยได้รับรู้เจ้ากรรมนายเวรทุกคนนั้นได้อะไรล่ะได้ไปอำลาหรือว่าไปขอขมากับเจ้ากรรมนายเวรถึง5คนถึง6คนด้วยกันถูกไหมแต่คราวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าทุกคนน่ะมุ่งไปเนี่ยวันนึงเป็นร้อยๆคนคนคนเดียวที่จะต้องฝันทั้งหมดเรื่องราวเนี่ยแน่นอนที่สุดโยมพี่ไพศาลเนี่ยรับได้แต่มันไม่ทั้งหมดหรอกด้วยอาการที่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วบวกกับว่ามันเป็นความลับสวรรค์มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมาบอกกันแบบนี้อาจารย์ก็เลยค่อนข้างจะไม่สบายเขาเรียกฟีดแบ็กมันตีกลับเห็นไหมตอนนี้เยอะมากฮอตไหมฮอตทุกคนได้ประโยชน์แต่อาจารย์เสียเพราะว่าเหนื่อยคนทุกคนต้องการหายสำหรับหลวงพี่คือมีหลายคนขึ้นมาถามเรื่องอาจารย์ไพศาลหลวงพี่ก็เลยบอกอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลคนที่ควรจะเจออาจารย์ไพศาลแสนชัยได้เนี่ยต้องมีบุญสัมพันธ์กันอย่างหลวงพี่กับท่านเนี่ยเจอกันมาตลอด15-16ปีแล้ว นั่นแหละท่านยังไม่ดังแต่ออกหนังสือมาแล้วหลวงพี่ก็ไม่รู้จักมาก่อนจนกระทั่งได้ไปกับหลวงพี่พัศกรนี่แหละแล้วก็ไปแนะนำก็ไปนั่งคุยกันเพราะอาจารย์ไพศาลรู้จักหลวงพี่พัศกรเสร็จปุ๊บอาจารย์พัศกรก็เลยแนะนำอาจารย์ไพศาลให้รู้จักหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็เลยพูดคุยกันก็ถูกคอกันเพราะอาจารย์จะรู้หลวงพี่จัดรายการผีชื่อว่ารายการเดอะเฮียนก็จะเรียกคุณเลียวคุณเลียวนั่นแหละ หลวงพี่ก็เต็มที่กับท่านเพราะว่าท่านคือของจริงหลวงพี่ก็ต้องยอมรับว่าท่านคือของจริงแต่คราวนี้ก็คือว่ามันต้องเป็นการสัมพันธ์ระหว่างดวงไม่ใช่เป็นการสัมพันธ์เพราะการบอกกล่าวเพราะเป็นการสัมพันธ์เพราะมันเป็นการสัมพันธ์ด้วยการบอกกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่านำทุกข์มาให้ไม่ใช่นำบุญมาให้นะนำทุกข์มาให้นำทุกข์มาให้ของกับอาจารย์ต้องฝันตลอดต้องตอบคำถามสารพัดแต่ละคนแต่ละคนมันก็ถูกที่อาจารย์เขาก็ท่านก็จะมีเลขาอย่างพี่จอยคนเหนือโลกอ่ะแกก็อยู่อาจารย์ไปถามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนั่นแหละแกก็จัดคิวนี่นู่นนั่นหลวงพี่ก็เห็นนะยิ้มยิ้มคือพอยอยู่ที่พี่ไพศาลพอยไม่อยู่ที่จอยแต่พี่จอยแกชอบแจมอ่ะเราก็เข้าใจยิ้มยิ้มนี่แหละก็เพราะฉะนั้นมาเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อทุกอย่างมันเด่นชัดมันปรากฏขึ้นก็ต้องน้อมรับสภาพเห็นไหมเหรียญมันมีสองด้านตอนแรกนะฮอตมากแต่ตอนหลังเริ่มทุกข์แล้วเพราะว่าเยอะจนเกินจะรับไหวแล้วมันต้องใช้พลังข้างในด้วยนะอันนี้ก็เลยต้องฝากหลายๆท่านถ้าไม่ทุกข์จริงอย่าเพิ่งไปนะแล้วก็ไปเข้าแอปแกซะแล้วเดี๋ยวแกก็จะเรียกเองนี่แหละนี่แหละ อะไรนะอ๋อไปแล้วใช่ไหมก็บอกในหลวงพี่ฝากความคิดถึง แล้วก็ให้ไปไหว้เดี๋ยวแกจะบอกเองจะต้องไหว้พระพุทธรูปก่อนก็คือเป็นพระพุทธรูปของครูบาต่างๆเนี่ย5-6วัดด้วยกันเราต้องถ่ายรูปเพราะว่าท่านเคยบอกคนแล้วคนไม่ไปไหว้ตามนั้นแล้วมาลักไก่แกไม่สบายโยมไพศาลไม่สบายโยมพี่ไม่สบายจึงต้องให้ถ่ายรูปมายืนยันนั่นแหละแล้วก็จากนั้นพอเสร็จปุ๊บก็มารับชื่อเจ้ากรรมนายเวรกัน3คนโอ้ยแค่3คนเอาตามตัวให้เจอหลวงพี่เนี่ยต้องพาเพื่อนเนี่ยโอ้โหไปแต่ละที่สุดกูเลยเคยไปแล้วไปกันแล้วนั่นแหละมีตัวตนจริงๆนี่แหละตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มรับรู้แล้วเมื่อก่อนคนที่เข้าพบญาติที่สุดและเล่นตัวมากที่สุดคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลัวเสียหน้าว่าโอ้ยนี่ถ้าเรารับไหว้กับคนประเภทนี้เนี่ยนะเขาต้องมาว่าเราพวกนี้ใจดำไม่รู้จักคำว่าโอโหสิหรือการขอโทษเขามาขอโอโหสิกรรมเนี่ยเขาไม่ได้มาทำอะไรซะหน่อยแค่ถือพานไปเนี่ยดูดีมากมันเหมือนนักเรียนไปไหว้ครูอะแค่ถือพานครูเนี่ยไปไหว้ขอโหสีนะครับภาพลักษณ์ดูดีมาก
หลวงพี่ก็ไม่รู้เอาต่อมตรงไหนไปคิดว่าเฮ้ยโอ้เดี๋ยวจะต้องหาว่าเรางมงายแต่ไม่เกี่ยวเลยทัศนคติเป็นลบคนพวกนี้อืมนี่แหละต้องจับมานั่งฟังในเรื่องของพระธรรมพระเทศนาเรื่องของการคำว่าเมตตากรุณาสะกดเป็นหรือเปล่าแค่นั้นอุ๊ยอย่างเดียวกลายเป็นหลวงพี่ไปสั่งสอนท่านไม่เอาต่างคนต่างมีความคิดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสมาทานศีลกันแล้ววันนี้พอดีแล้วจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันนั่งสมาธิเนาะ2 นาที 2 นาที2 ถึง 3 นาทีอ่ะนี่แหละหลวงพี่บอกก่อนว่านะหลวงพี่นั่งจัดเนี่ยในรถจะใช้คำว่ารถบ้านมันก็ไม่ใช่นะมันต้องใช้เป็นรถกุฏิจะมีที่นอนหลวงพี่โยนอนด้านโน้นหลวงพี่เพิ่งจะมาพักผ่อนตรงนี้โดยปกติแล้วทำในออฟฟิศในกุฏิมัน2.5 เมตรกุฏิกรรมฐานโอ้แค่บิดก็เต็มแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งไม่ค่อยสะดวกก็เลยมานั่งตรงนี้แค่นั้นแหละก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าคุณโยมท่านที่มาช่วยงานวัดท่านก็กับแจ๊บรวมถึงหลวงพี่โตซึ่งหลวงพี่บอกเลยนะว่าถ้าท่านขึ้นมาบนรถไฟหินเนี่ยท่านจะฮะอย่างนี้เลยนะฮะได้แค่นี้เหรอไม่ใช่หรอสวยเพราะว่าเขาเรียกคุณโยมอยากรู้ว่าการเปิดโฮจุ้ยเป็นแบบไหนต้องขึ้นมาดูบึ๊บทั้งหมดสว่างเลยนี่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเรื่องพระเหรอเรื่องพระธรรมยุทธ์ไม่พอดีคุณโยมเนี่ยจะขึ้นเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มาเดินดูแล้วก็มาดูพระพรหมเอาวันนี้อย่างที่หลวงพี่เขียนคอนเทนต์ไม่คอนเทนต์หรอกก็เขียนในเพจพุทธิสิทธิ์นี่แหละในส่วนของที่คุณโยมเขาจะทำบุญแล้วก็เจอหลวงพี่แล้วก็บอกว่าทำบุญได้ที่ไหนทำบุญที่ไหนนั่นแหละหลวงพี่ก็บอกทำบุญได้ที่ใจอ้าวก็ทำบุญแล้วไงเมื่อทำบุญแล้วใจก็เป็นสุขหลวงพี่ก็ถึงหมายถึงตรงนี้แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมจะมาถวาย อยากจะมาถวายของได้ตรงไหนหลวงพี่อ๋อคุณโยมไปตรงนู้นไปตรงนู้นท่านเจ้าอาวาสท่านจะอยู่ตลอดเวลาตรงที่มีเต็นท์สีเหลืองท่านก็บอกแต่ผมมีแต่ปัจจัยนะหลวงพี่ก็เลยบอกไปว่าอ๋อถ้าปัจจัยคุณโยมก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละคุณโยมก็ใส่ซองให้มันเรียบร้อยนั่นแหละตรงนั้นมีซองอ้าวแล้วที่นี่ไม่มีใบปวารณาหรือครับใบปวารณาเอามาทำไมล่ะคุณโยมใส่ซองแหละดีแล้วโอ้ผมก็นึกว่าวัดป่าเอาละพอพูดตรงนี้เลยหลวงพี่ก็เลยบอกว่าทำไมเหรอคุณโยมที่นี่วัดฝายหินครึ่งหนึ่งจริงๆไม่ใช่ครึ่งหรอกเขาเรียกส่วนหนึ่งของวัดฝายหินเนี่ยมันเป็นของกรมอุทยานแต่จริงแล้วถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยฝายหินก็คือฝายหินอุทยานเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีไหน2400กว่าอันเนี้ยมันนู่นเลยตั้งแต่รัชกาลที่5มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยมันเกิดก่อนอุทยานแต่ว่าอุทยานเขาขอส่วนนึงแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดกับอุทยานเนี่ยจึงเป็นของคู่กันนั่นแหละหลวงพี่ก็เลยถามว่าตรงเนี้ยคุณโยมมองแล้วว่ามันเป็นป่าไหมล่ะก็เป็นป่าแล้วคุณโยมเห็นต้นไม้เนี่ยมันป่าหรือสวนป่าแล้วคุณโยมตีค่าวัดไฟหินไม่ใช่วัดป่าเนี่ยแค่ใบปวารณาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้หมายถึงเข้าใจคุณโยมจำไว้อย่างนึงนะ เนี่ยไอ้ใบปวารณาเนี่ยมันคือกุศโลบายคุณโยมเนี่ยตกกลอุบายในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงหลวงพี่ก็เลยบอกไปว่าแล้วคุณโยมคิดว่าพระธรรมยุทธ์ท่านไม่ใช้เงินหรอก็มีคนเก็บครับสมมุตินะวัดธรรมยุทธ์เนี่ยมีพระอยู่3 รูปมีคนเก็บเงินให้ท่านไปแต่ละที่3 คนแยกกันไปคุณโยมคิดว่าไอ้คนนี้จะตามรูปใดแล้วแต่ละรูปอ่ะใช้ปากกระป๋องอ่ะไปแลกตั๋วได้ไหมเขารับไหมล่ะหรือว่าคุณโยมขอขึ้นเถอะ
คือถ้ามีโยมอุปถัมภ์หลวงพี่จะไม่ว่าแต่เนี้ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลยังไงก็เป็นเงินที่คุณโยมเห็นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปแยกว่าใบปรนาหรือไม่ปรนาคุณโยมลองถามสิหลวงพี่เจอเนี่ยพระธรรมยุทธ์แต่ละที่แต่ที่อย่าให้เอ่ยชื่อที่บอกเคร่งเคร่งเนี่ยเพราะท้ายสุดไปก็ต้องควักเพราะมันไม่มีโยมจะจ่ายให้ทำไมจะไม่รู้พระจะไปโกหกกันทำไมเราเพราะพระธรรมยุทธ์กับมหานิกายก็เหมือนกันมันอยู่ที่ธรรมะเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์องค์เดียวกันรูปเดียวกันแค่นั้นเลยธรรมะก็คือธรรมะเดียวกันเพียงแต่ไปแบ่งแยกในสิ่งที่คุณโยมเข้าใจเองนั่นน่ะหลวงพี่ก็เลยบอกไปด้วยความที่ให้โยมเนี่ยเข้าใจเข้ามานั่นน่ะเพราะฉะนั้นคุณโยมจงเข้าใจนะว่าสิ่งที่คุณโยมเข้าใจเนี่ยแล้วถ้าคุณโยมอยากทำบุญและอยากเข้าใจธรรมะคุณโยมยังเข้าใจไม่ได้เรื่องธรรมะขนาดเรื่องเล็กๆคุณโยมยังแยกไม่ออกจบเลยคราวนี้หงอหลวงพี่ก็เลยต้องอธิบายให้ฟังนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วเรื่องตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่และมันถามว่าซับซ้อนมันไม่ซับซ้อนหรอกมันเป็นแค่กุศโลบายหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณโยมถ้าคนจับเงินนี่นะอย่างหลวงพี่เนี่ยคุณโยมให้มาหลวงพี่จับเงินในสายตาคุณโยมอาบัติเฮ้ยพระรูปนี้ไม่สำรวมเฮ้ยรับเงินเนี่ยไม่มันต้องอาบัติแน่ๆเลยนี่คือสายตาโยมแต่สำหรับหลวงพี่เองเนี่ยมันก็คือกระดาษคนจับใจหลวงพี่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเงินพอรับเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็วางถามได้แต่ละรูปแต่ละรูปท่านก็ทำอย่างหมดหลวงพี่ถึงได้บอกว่าใจจับหรือคนจับถ้าคนจับไม่มีปัญหาแต่ถ้าใจจับเมื่อไหร่อาบัติทันทีนี่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้เงินนั้นอยู่ต่ำกว่าค่าของใจเราไม่ใช่เอาใจเราไปจับโอ้ยคุณโยมให้แล้วต้องรีบไปก่อนเลยนะระหว่างอาหารกับควักเงินมาโอ้โหตรงไปที่เงินก่อนเลยอันนี้เขาเรียกบวชเพื่อจะเอาเงินไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาธรรมะเพราะพระธรรมมันไม่ได้บอกถึงตรงนั้นไงคือคุณโยมไปเจอซะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วส่วนน้อยที่นะที่มองตรงนี้เป็นอีกเรื่องนึงนั่นแหละโชคร้ายเองไปเจอแบบนั้น นี่แหละเข้าใจหรือยังจริงไม่ได้เกี่ยวเลย ไอ้ฉันนมไม่ฉันนมอีกนั่นแหละในพระวินัยก็ไม่ได้บอกว่าข้อไหนที่พระฉันนมไม่ได้สังเกตไม่สังเกตอ่ะหลวงพี่ก็พยายามหาในพระวินัยเรื่องของการฉันไม่ได้บอกเลยไม่มีนะข้อแยกย่อยก็ไม่มีเพียงแต่ตรงนี้พอได้ถามครูบาอาจารย์นั้นท่านก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องขององค์หลวงตามหาบัวที่ท่านบอกว่าการฉันนมเนี่ยมันมีโปรตีนเพราะตัวโปรตีนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกกำหนัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ฉันเลยดีกว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการฉันเลยนี่แหละตามเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกไงว่าฟังให้ดีแล้วก็พิจารณาตามว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่มันคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยโยมไม่ได้รู้ไงเพราะโยมไม่ได้อ่านพระวินัยแต่หลวงพี่มันต้องอ่านไงเพราะไม่อ่านก็โดนซัดมันต้องรู้ไงว่าอันไหนมันใช่อันไหนไม่ใช่นี่แหละคือหลายครั้งที่โยมตัดสินพระโดยที่ถามเคยเปิดไหมวินัยปิฎกเป็นไงไม่มีค่ะใช้ความรู้สึกล้วนๆนะอย่างนี้หน้าเบิร์ด คือมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาไม่ใช่ใช้ความรู้สึกพิจารณาถ้าใช้ความรู้สึกพิจารณาผิดทั้งโลกเอาจริงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนิดนึงนะอันนี้หลวงพี่ก็เตือนเอาไว้อ่ะเดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องราวเพราะว่าวันนี้จะพูดเรื่องกรรมหลายคนประสบพบเจอเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกรรมทั้งนั้นมีแต่ทุกข์เหลือเกินอ่ะแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะบอกสิ่งที่หลวงพี่บอกเป็นเรื่องที่เขาบันทึกไว้ดังนั้นหลวงพี่ไม่ได้พูดหรือว่าอขึ้นมาเองนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็จะอ่านไปข้อให้ฟังมีหมดด้วยกัน45ชุดนะอ่ะ ก็บอกคุณโยมลิลลี่กราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรมาถึง
เสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นคุณโยมลายไทยกับนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะสาธุคุณโยมประภากับนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรแล้วก็มาถึงโยมแมนกับนมัสการครับฮะหลวงพี่เจริญพรเอามาตรงนี้บ้างเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของโยมแพรี่แล้วใช่ไหมต้องตอบคำถามคือหลายๆท่านก็ส่งข้อความมาตลอดเนาะคุณโยมพรกมลกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่โยบอกเสียงชัดโอเคจัดไปไม่คืนนี้ได้มีปัญหาเพราะเดี๋ยวหลวงพี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านลิงก์ไปแล้วเอาละเดี๋ยวมีปัญหาโยมพี่อุทิศน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุหายหรือยังโยมพี่ไข้หวัดใหญ่คุณโยมกุญชยากราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมมนัสนันคุณโยมบีนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรก็มาถึงคุณโยมณัฐศิษย์กราบนมัสการหลวงพี่เรียวครับเจริญพรโยมขวัญตากราบนมัสการเจ้าค่ะท่านยุ่งมากค่ะช่วงเทศกาลตามฟังย้อนหลังไม่ทันวันนี้โชคดีได้ฟังไลฟ์สดก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้ไลฟ์เลยมีอันนี้ไลฟ์เพราะหลวงพี่มัวทำสายพระภูมิฉบับพระอาจารย์พัศกรคือสายพระภูมิของพระอาจารย์พัศกรเนี่ยนะถ้าคุณโยมจะต้องมานั่งอ่านเนี่ยแว่นขยายขนาดใช้แว่นขยายนะใช่ปะวะตัวมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงต้องคัดทั้งหมดเนี่ยเอามาใส่เป็นหนังสือทำเป็นหนังสือเดี๋ยวรอให้มันจบเป็นรูปเล่นก่อนเพราะหลวงพี่ต้องค่อยๆพิมพ์มันต้องพิมพ์ยิบย่อยเพราะมีลูกเล่นเพื่อตัดไอ้ยิบย่อยไปแปะอีกทีใช้ทุนสูงอันเนี้ยถึงได้บอกเดี๋ยวขอดูก่อนคือถ้าเสร็จแล้วนั่นหมายถึงว่าหลวงพี่จบสัญญาพิมพ์ไม่พิมพ์อีกเรื่องนึงแต่ต้องทำให้จบคุณโยมพี่นพวรรณกับนักการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพี่ขวัญตาตามดูท่านอาจารย์ไพศาลแล้วก็ประวัติท่านน่าสนใจมากค่ะไม่เข้าใจความคิดของบางคนมากกว่าทำไมไม่ยกโทษให้จะบอกว่าโยมบางคนที่ไม่ยกโทษให้มันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเพราะว่าบุพกรรมที่มันหนักจนเกินจะเข้าพบได้หรือบุพกรรมที่จะต้องเจอแล้วมันมีบางอย่างที่ต้องให้ชิ่งออกตัวกรรมมันผักแสดงว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันหนักเกินจะต้องครั้งเดียวเจอต้องพยายามอยู่เรื่อยจนกระทั่งณตรงนั้นน่ะเจ้าตัวจึงยอมมันจะต้องใช้ได้นี่คือการทำงานของตัวกรรมไม่ใช่ไปทำเสร็จปุ๊บสมมตินะเราไปแทงเขาตายเงี้ยสมมตินะไปแทงเขาตายมาชาตินี้จะตามขอโทษเฮ้ยขอโทษนะชาติก่อนแทงตายให้ไหมล่ะไม่ให้เรื่องของเรื่องมันคือมันต้องมีอุปสรรคมีบ้างเพราะเป็นตัวบุพกรรมที่มันต้องผลักออกแค่นั้นเองเจเจการเทศการครับเจริญพรหลวงพี่สมัครไปไหนแล้วครับหลวงพี่สมัครช่วยงานท่านเลขาคณะจังหวัดอยู่ก็เดี๋ยวดึกๆเขาจะมาคุณโยมพีมาพงศ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมรักษาท่านตอบชัดเจนดีค่ะแบบกวนนิดๆมันก็ไม่เชิงหรอกชอบค่ะ บางทีสอนธรรมดามันก็ทั่วๆไปหลวงพี่จะหยิบเอาข้างๆเนี่ยมาสอนเขาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าบางคนก็หัวดื้อ หลวงพี่ต้องดูก่อนไงว่าที่เขามาวัดเนี่ยเขามาเพื่ออะไรถ้ามาทำบุญเฉยๆก็ไม่เป็นไรก็นั่นคือโอเคมาไหว้พระไม่เป็นไรแต่ถ้าไหว้พรหมก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เดินเมินพระอันนี้ค่อยคุยกัน คือวัดสร้างมาไม่ได้มาไหว้พระพรหมแต่โยมจะเข้าใจว่าวัดฝายหินเนี่ยเอาพระพรหมใหญ่มาไว้ไม่ใช่เจ้าของเขาไม่ยอมยกลงแล้วจะให้ทำไงเขาโอเคขึ้นมาพระไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะ หรือจะต้องทำยังไงต่อโยมพี่หมอตู่นมัสการครับหลวงเลียวสาธุเมื่อไหร่จะขึ้นมาเนี่ย นั่นแหละโยมพี่ขวัญตาไม่ทราบท่านได้บอกบุญหรือยังคะยังเลยบุญสายพระภูมิยังสายพระภูมิยังตราบใดที่หลวงพี่ยังทำไม่เสร็จไม่บอกไม่บอกเด็ดขาดแล้วอันนี้เป็นฉบับหลวงพี่พัศกรนะ
ม่ใช่ของหลวงพี่แต่ก็คล้ายๆกับปฏิจจสมุปบาทดังนั้นอันนี้เมื่อเสร็จลงก็จะเป็นฉบับพระพัทธกรโดยสมบูรณ์คุณดวงก็ไปดูได้หน้าต่อหน้าถ้ามันไม่มีลูกเล่นเลยมันก็จะธรรมดาไปไงหลวงพี่เลยต้องเติมลูกเล่นลงไปลูกเล่นอะไรมันบอกไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ขังหลวงพี่ชอบทำอะไรขังๆเนาะอ่ะก็ทั้งหมดก็ตามเหตุปัจจัยเอาละเดี๋ยวเรามาพูดคุยเอาไม่ใช่สิเดี๋ยวหลวงพี่จะนำสมาทานศีลก่อนอันนี้การสมาทานศีลเนี่ยบางคนขับรถอยู่บางคนทำงานบ้านอยู่เพราะฉะนั้นคุณโย10กุมภาพันธ์น่าจะถึงเชียงใหม่หลวงพี่คงสึกไม่ทันโยมพี่หมอเพราะฉะนั้นหลวงพี่สึกไม่ทันเนี่ยหลวงพี่ฝากโยมพี่หมอไปเข้าคู่กับเจบอกไปแล้วนั่งรถเจไปเลยเพราะว่าหลวงพี่ยังมีภารกิจพอสมควรสายพระภูมิไม่น่าจบง่ายๆนี่แหละก็มันก็เลยจำเป็นไปทั้งชุดพระน่าเกียรติไปจับขาโยมก็เลยดูแล้วยังไม่เหมาะสมเอาเหอะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันนะแต่ไม่เป็นไรส่งของมาหรือยังถ้าส่งของหลวงพี่จะรอรับอยู่เนาะเอา เดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนคุณโยมการสมาทานศีลนั้นเนี่ยเราทำได้ทุกเวลาเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราพร่องศีลเราสามารถสมาทานต่อได้ทำไมจึงจำเป็นต้องสมาทานไหมคุณโยมรู้ไหมการสมาทานศีลเนี่ยโยมที่ขึ้นมาหาหลวงพี่ 4-5 คนแล้วใช้ได้ผลไปสมัครงานแล้วก็ไปพรีเซนต์งานบอกกลัวมากคู่แข่งเยอะเหลือเกินบอกถ้างั้นคุณโยมก็สมาทานศีลก่อนสิลองดูนะหลวงพี่ไม่บอกว่าหลวงพี่ไม่ได้รับประกันนะว่าไอ้การสมาทานศีลเนี่ยมันจะช่วยได้ถ้างานคุณโยมเนี่ยไม่ดีพอเพราะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อคุณโยมมีศีลเต็มที่เต็มเปี่ยมเนี่ยเทวดาช่วยเอ้าคุณโยมอย่าลืมนะคนที่มีศีลคือความเป็นมนุษย์สูงครบถ้วนเขาก็เลยลองไงพุทโธธัมโมสังโฆสิกขาหนึ่งสิกขาห้าสิกขาห้าไม่ดื่มสุราของเมาแบบนี้ไม่ได้พอจบเสร็จปุ๊บเขาเป่าเพี้ยงขอให้ผ่านเถอะเพี้ยงคู่แข่ง3คนปรากฏว่าเขาเลือกบริษัทอย่างเงี้ยมันดีใจมากขึ้นมาบอกหลวงพี่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์จะเอาของมาถวายหลวงพี่ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเพราะว่าที่โยมได้งานไม่ใช่เพราะหลวงพี่เหมือนกับโยมถูกหวยโยมถูกหวยก็ไม่ใช่พระบอกแต่มันเป็นบุญของคุณโยมเองที่มันถึงพร้อมแค่นั้นเลยเมื่อบุญถึงพร้อมประกอบกับคุณโยมนั้นคิดดีพูดดีทำดีมันมีส่วนนะและมีศีลเต็มเปี่ยมพอมันเข้ากันโพได้ทันทีโชคลาภนี่บอกให้ก็ได้อ่ะพระศิวลีบนรถไฟหินไม่ธรรมดาทั้งตุลุงทั้งโยมต่อเนื่องละ โอ้ตอนนี้มีแต่คนเอาดอกไม้มา ก็หลวงพี่ไม่พูดนะ เดี๋ยวนำสมาทานศีลก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันเรื่องของทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดคุณโยมเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เราเองเท่านั้นที่จะมีส่วนตรงนี้ได้มากที่สุดกับคนอื่นสัมภเวสีผีเร่ร่อนพรหมเทพเทวดายังต้องได้รับจากเราเพราะเรานั้นยังมีร่างกายมีเนื้อมีธาตุขันธ์นะในเรื่องของการจับนู่นจับนี่แล้วก็ถวายของแต่ท่านเหล่านั้นนะท่านมีเฉพาะพลังมีเฉพาะตัวพลังงานไม่สามารถจับต้องได้เพราะคนละมิติเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าพระสงฆ์ที่ท่านมรณภาพไปอ่ะเอาจะไปหาทำบุญได้ไหมแล้วคิดว่าทำได้ไหมล่ะเอาของที่ไหนทำแล้วอย่างนึงก็คือว่าท่านนั้นเมื่อแยกตามเหตุปัจจัยแล้วท่านอยู่อีกภพหนึ่งแล้วนะท่านจะอยู่สูงเพราะหมดมันเป็นสามเหลี่ยมภพภูมิหลวงพี่ถึงต้องทำสามเหลี่ยมภพภูมิให้กระจ่างว่าใครเป็นตัวกำหนดความใหญ่แล้วก็ความกว้างของภพแต่ละภพถูกไหมไม่ว่าจะเป็นจาตุมาราชิกาหรือชั้นดาวดึงใครเป็นผู้กำหนดซึ่งข้อมูลน่ะมันต้องชัดเจนหลวงพี่ก็ได้มาก็เลยอ่ะใส่หมดนั่นแหละระยะเวลาของกรรมต้องชดใช้เป็นร้อยๆเป็นล้านๆปีเลยเหรอจริงหรือเปล่า
ทั้งหมดทั้งหมดก็จะอยู่ในนั้นหมดนี่แหละสามสิบภพภูมิอ่ะก็พร้อมเนาะใครที่ไม่ว่างใช้แค่น้อมจิตพอน้อมจิตตามไม่ต้องเหมือนกับว่าหรือว่าจะกล่าวตามได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้งึมงำงึมงำได้นะถั่วงาถั่วงาถั่วงาไป อ้าวพร้อมเด้อสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวพี่ตั้งนโมก่อนแล้วคุณดูว่าตามน้อมจิตตามก็ได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามหรือน้อมจิตตามเนาะ พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จ ตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็ศีลเนี่ยเวลาถ้าเราอยากจะรักษาให้มันเต็มจริงคุณโยมตอนนี้ที่ฟังอยู่ในคลื่นวิทยุช่วงเวลานี้ก่อนนอนก็หลับได้เลยเพราะคุณโยมไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ถ้าใครที่ยังเนี่ยอย่างตอนนี้หลวงพี่จัดช่วงเวลา4โมงกว่าคุณโยมก็อาจจะไปพังเผลอสักตอน2ทุ่มตบยุงพวกแพะพวกแพะเรียบร้อยเพราะนั้นก่อนนอนก็สมาทานใหม่พุทโธธัมโมสังโฆสิ่งข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อ2ไม่ลักทรัพย์สิ่งข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามสิ่งข้อ4ไม่พูดเท็จสิ่งข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้เทวดานั้นคุ้มครองให้ข้าพเจ้านอนหลับฝันดีเถินเพียงแล้วก็หลับเป็นการรักษาศีลในตัวเอานะเอาละ เอามาต่อมาเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันศีลไปแล้วทานเราก็ทำแล้วถูกไหมทานเราทำตอนไหนเอ้เราก็ยังไม่ได้ทำบุญกับพระอะไรนี่นู่นนั่นไม่เกี่ยว ในเรื่องของทานบารมีเนี่ยคุณโยมนะคุณโยมนั้นมีคำพูดดีๆที่บอกคนข้างๆเดี๋ยวลูกหลับไปเลยนะสุขภาพจะได้แข็งแรงได้หวังดีอันนี้ถูกไหมอันนี้ก็เขาเรียกว่าเรามีคำพูดเป็นทานคนที่เขา อะไรล่ะเหมือนกับกำลังทุกข์อยู่เราก็ยิ้มให้มีมิตรจิตมิตรใจเขาเรียกรอยยิ้มเป็นทานถูกไหมเรามีความสงสารจราจรเขาโบกรถนี่นู่นนั่นโอ้โหเขาคงเหนื่อยนะเรามีดวงตาที่มองด้วยความเมตตากรุณาเรามีดวงตาเป็นทานเห็นไหมนี่คือทานจำเป็นไหม
อ้าว20บาท100ไม่จำเป็นนะพระวัดใหญ่ๆเขาอาจจะต้องการเพราะว่าท่านใช้ไฟเยอะวัดไฟหินใช้อะไรนะไอหลอดอะไรนะหลอดรุ่นใหม่อ่ะLED อ่ะไม่ค่อยเปลืองแต่มันก็สว่างไงก็แค่นั้น อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันก่อนคุณโยมเอา2นาทีเพราะนั้นศีลไปแล้วทานไปแล้วคราวนี้มาในเรื่องของสมาธิปัญญาเพราะนั้นจะครบทันทีนะศีลสมาธิปัญญาเพราะท่านใดที่ขับรถอยู่ไม่จำเป็นแค่จิตเรานิ่งๆมองตรงๆอย่าเอาเรื่องลบๆเข้ามาอยู่ในกระบวนการความคิดตัดเรื่องราวลบๆออกไปไม่ต้องคิดคิดแต่สิ่งดีๆคิดเป็นเขาเรียกว่าคิดเฉพาะพลังบวกคนที่ลืมตาแล้วกำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพี่ห้ามไม่ได้เพราะจิตกำลังส่งออกแต่ขอให้ส่งออกอย่างมีสติมีสมาธิอย่าไปวอกแวกดูสิกำลังนั่งสมาธิดูสิมึงมาขับปาดหน้ากูทำไมเนี่ยไอ้นี่วอนซะแล้ว ไม่มีสมาธิบางคนก็กำลังขับอยู่ปุ๊บมาปาดฟู่มึงวอนแล้วมึงวอนคัดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เรียบร้อย เห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตต้องนิ่งๆแล้วคิดแต่เรื่องอันเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตเรามีกุศลอันเต็มเปี่ยมแล้วพออยู่แค่นี้เลี้ยงให้อยู่แค่นี้พอแล้วเนาะอ่ะส่วนท่านอื่นนั้นเราก็จะอยู่กันนะเราจิตของเราจะอยู่ภายในเนาะกำหนดลมหายใจเข้าออกตามเหตุปัจจัยใครอยากท่องพุทโธได้หมดนะนะมะพะทะได้หมดจะหนอก็ได้หรือสัมมาอรหังได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้น ทั้งหมดทั้งมวลค่อยๆหลับตาลง2 นาที 2 นาทีค่อยๆหลับตาลงให้มันรู้ไปว่าช่วงเวลาไฟแดงนั้นเนี่ยนะมันจะทำสมาธิกันไม่ได้คุณโยมต้องเข้าใจก่อนว่าความสงบนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดสติอันทรงพลังหลายครั้งหลายครานั้นที่คนเรานั้นไม่สามารถตั้งสติได้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาและเราตั้งสติไม่ได้นั้นก็เกิดจากการขาดการฝึกปรือฝึกฝนทุกเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านเข้ามาคนที่ผ่านช่วงชีวิตนั้นได้แล้วก็ผ่านไปได้อย่างผาสุกและรอบครอบคือคนที่ใช้สติรู้จักที่จะวางแผนรู้จักที่จะให้คำตอบกับตัวเองและรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่จะต้องดำเนินแผนการชีวิตต่อไปคนที่วางแผนกับชีวิตคือผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตคนที่ไร้แผนในชีวิตมักจะทำทุกสิ่งนั้นผิดคาดและคาดหวังสิ่งนั้นสูงเกินไปดังนั้นการมีสมาธิกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันจดจ่อนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญโลกธรรมเป็นสิ่งที่คุณโยมนั้นไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เพราะคุณโยมนั้นอยู่ในโลกของการต่อสู้หลวงพี่ผู้เป็นพระไม่สามารถจะไปก้าวก่ายได้เลยว่าเพราะคุณโยมนั้นโดนโลกธรรมตีอย่างนั้นทำอย่างนี้มันจึงเกิดทุกข์มันจึงเกิดความเศร้ามันจึงเกิดความเครียดแค้นนั่นแหละหลวงพี่ห้ามไม่ได้เหตุเพราะว่าหลวงพี่อยู่กับวัดหลวงพี่อยู่ในหมู่เดียวกันหลวงพี่จึงกล้าพูดได้ว่าณตรงนี้เราไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกเพราะนั้นโลกธรรมจึงทำอะไรพระไม่ได้นอกจากพระนั้นเอาตัวเข้าไปยุ่งกับโลกธรรมเองในขณะเดียวกันหลวงพี่เองก็ไม่สามารถจะไปก้าวก่ายชีวิตของคุณโยมได้คุณโยมจึงต้องหาทางเขาเรียกหาที่สงบการหาที่สงบจิตก็คือใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจใครสักคนหนึ่งที่พอจะเป็นที่เกาะใครสักคนที่จะเป็นที่พึ่งพิงและให้คำแนะนำกับเราได้ดังนั้นหลายๆท่านจึงใฝ่หาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะยึดแล้วก็เกาะในสิ่งตรงนั้นขึ้นมาแน่นอนที่สุดพระภิกษุเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับด้วยดังนั้นการให้ของพระภิกษุคือให้ธรรมะให้ความจริงให้ความกระจ่างแต่พระภิกษุนั้นที่เป็นผู้รับคือรับเอาทุกเรื่องราวจากคุณโยมนั้นเข้ามาเพื่อพิจารณาต่ออีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นพระเองนั้นทุกครั้งไปอย่างหลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่จะพิจารณาธรรมทุกวันมีวันนั้นที่ไม่ได้เขียน
แต่ก็พิจารณาห้ามขาดเด็ดขาดเพราะอันนี้เป็นคำสั่งของพระอาจารย์พระสกรถือว่าเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์เนาะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพี่จึงไม่เคยละแม้แต่วันเดียวในเรื่องของการพิจารณาธรรมก็อยากให้คุณโยมนั้นได้เก็บเอาแต่ละวันนั้นมาพิจารณาว่าทำไมวันนี้เราอารมณ์เสียจากเรื่องอะไรแล้วทำไมอารมณ์นั้นจึงหายไปนี่คือการพิจารณาเพราะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อมันมีอารมณ์เสียแล้วอารมณ์ดีแล้วอะไรที่ไปกำจัดจนเราอารมณ์ดีได้คุณโยมต้องหาคำตอบตรงนั้นมันเป็นโจทย์และมันเป็นคำตอบนี่มันเป็นเรียกว่าสิ่งที่คุณโยมนั้นจะต้องนำมาปฏิบัติเพราะเรารู้เคล็ดลับแล้วว่าอ๋อไอ้ตัวนี้เองที่มันพิชิตความโกรธนี่ไอ้ตัวนี้เองที่พิชิตความโง่เรารับรู้มันจงหยิบสิ่งนั้นมาใช้เพราะคุณโยมนั้นมีอาวุธแล้วเจริญพรเอาล่ะค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆถอนสมาธิเนาะค่อยๆลืมตาค่อยๆขยับตัวก่อนค่อยๆขยับตัวสูดหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาช้าๆ ว่าหลวงพี่เป็นผู้ปลดคุณโยมอีกแล้วบอกให้นั่ง2นาทีเล่นซะ5นาที ไม่ว่ากันเนาะให้5นาทีเลย เอาล่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้อะใครที่มีที่กรวดน้ำอยู่ข้างๆก็เอามากรวดใครที่ไม่มีก็น้อมจิตน้อมใจถึงผู้ที่จะให้เนาะในเรื่องของการกรวดน้ำ หลวงพี่ก็จะให้พรไปด้วยในตัวเอาคุณโยมที่กำลังป่วยอยู่แล้วก็ที่กำลังทุกข์อยู่รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีตัวตนที่อยู่ด้านนอกด้านหน้า และก็อยู่ข้างล่างและอยู่ข้างบนก็ขอให้มารับพรทั้งหมดทั้งมวลด้วยเนาะยะถาให้ผีสปีให้คนเด้อเอาเจ้ากรรมนายเวรของผู้ที่ป่วยอยู่มารับพร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติอราโสยะถาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวาอาภิวาธนสิริสนิจาวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสีติสหัสธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคาราวินาสันตุอายุวันทะโกธนวะทะโกสิริวะทะโกยะสวะทะโกภัลลวะทะโกวันนาวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสาปะทะทุกขโรคะพยาเวราโสกะสัตตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยชาสาชายาสิทธิธนังลาภังสุธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะภูคังวุธีจะยสวะสตวะสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต
ภาวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุเทภวันตุเตภาวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุเทภวันตุเตภาวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุเทภวันตุเตสาธุเรียบร้อยไปนี่หลวงพี่ไม่ได้ไล่โยมไล่แถวนี้ให้เขาไปเขาได้ละ อ้าวจำลัดอ้าวสาธุครับเจริญพรมาถึงคุณโยมโยมจินชาบว่ากราบขออภัยมีเหตุเข้ามาช้าไปนิดแล้วกลับไปฟังย้อนหลังนะเจ้าค่ะสาธุคุณโยมโยมพี่จันทลัดไหว้สาเจ้าฟังอยู่เจ้าจงอยู่กับปัจจุบันเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าทำให้ยิ้มได้ทุกวันมาถึงณตรงนี้เสร็จปุ๊บคุณโยมจันทลัดเครื่องบวงสรวงเราสามารถนำบริโภคได้ไหมบางคนไม่เอาบอกว่ามีครูอะไรของเขาที่จริงคำว่ามีครูน่าจะดีเพราะว่าคำว่าครูคือผู้ที่มีแต่คำว่าให้ คืออย่างนี้อย่างของบวงสรวงต้องดูว่าบวงสรวงใครถ้าบวงสรวงพระส่วนใหญ่อย่างเช่นอย่างงานเนี้ยอย่างขึ้น อะไรล่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบวงสรวงในส่วนของเทพบางคนเขาถือเพราะว่าเขาก็คือเทพครูเขาก็คือเทพอันนี้เทพกับเทพมักจะบางทีเขาไม่กินนั่นแหละยิ่งงานอวมงคลเนี่ยไม่กินเลยเพราะเขาถือนะเขาเรียกวิชาบางอย่างเสื่อมอย่างพี่ไม่ฉันไม่ถ้าเป็นคารวะหลวงพี่ก็จะไม่กินรับแต่ก็วางนั่นแหละจริงๆน้ำมาดื่มได้แต่ว่าไม่ดื่ม เพราะว่าเอาเขาเรียกว่ากันเลยดีกว่ามีก็มันก็ไม่ทุกรายหรอกบางคนเขาก็ไม่ถือนะกินได้ ส่วนใหญ่ก็กลัวแต่หลวงพี่เนี่ยเวลาไปงานอวมงคลหรือว่างานบวงสรวงหลวงพี่เอานะแต่ไม่ได้กินพอมาถึงเสร็จปุ๊บหลวงพี่จะให้คนนู้นคนนี้อย่างรปภ.บางท่านเนี้ยนะหลวงพี่ก็ให้ แต่หลวงพี่จะบอกก่อนนะอันนี้จากงานศพนะนะเพราะหลวงพี่ไม่กินถ้าเขาบอกอ๋อผมไม่กินครับก็จบแต่เขาบอกอ๋อรับซัดหมดอ่ะเพราะทุกอย่างมันคือการดิ้นรนต้องบอกก่อนเลยอ่ะก็ มาคุยกันเรื่องบุพกรรมจริงๆมันมีเรื่องคำถามอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามก่อนเรื่องบุพกรรมค่อยไว้ทีหลัง แหมรู้สึกดูเดือดเหลือเกินไอ้2 3วันที่ผ่านมา นะไม่แล้วหลวงพี่ดูได้ตั้งถามหลวงพี่เจ้าคะนี่นู่นนั่นเกี่ยวกับของแพรี่ด้วยเนาะคุณโยมไทยเริ่มสับสนเรื่องถวายน้ำพระพุทธรูปที่บ้านควรถวายหรือไม่เจ้าคะนี่แหละที่หลวงพี่จะพูด ไหนๆก็คุณโยมไทยก็ถามขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวก่อนนะตึ๊ดอันนี้คนต่างสถานเดี๋ยวก่อนเอาแพรี่การเอาน้ำไปถวายพุทธรูปใช่ไหมแล้วแพรี่เขาบอกว่าแมลงจะตายแทนที่จะได้บุญกลับได้กรรมจริงหรือเปล่าครับหลวงพี่จะบอกว่าในส่วนของน้ำเปล่าที่ถวายพุทธรูปคุณโยมเคยทำแบบไหนคุณโยมทำไปเลยไม่ต้องฟังจริงๆเคยถวายอะไรกับพระพุทธรูป ซึ่งถามว่าเป็นการอุปโลกใช่ไหมถูกทำแล้วสบายใจจงทำเพราะว่าท่านทำกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่ไหนแต่ไรแล้วถวายข้าวพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ลังกามาแล้ว ตั้งแต่อินเดียโบราณแล้วเขาก็มีจนกระทั่งล่มสลายนั่นน่ะแล้วท้ายสุดก็เ
ก็ทำมาตลอดทั้งพม่าทั้งที่นู่นนั่นไม่งั้นประเพณีล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันของที่พม่าก็ไม่มีสิทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่คุณโยมทำถือว่าเป็นบุญเป็นมงคลสังเกตไหมใกล้วันพระใหญ่ไปล้างพระไปขัดพระทำความสะอาดพระพุทธรูปถูกไหมก็ทำสิทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วไอ้แมลงวันตายแหละไม่บาปหรอไม่เกี่ยวแมลงวันหรือว่าแมลงทั้งหลายที่มันลงไปตายในน้ำเนี่ยในแก้วเนี่ยที่เราไปตั้งเนี่ยเขาเรียกกรรมของมันต่อให้ไม่มีน้ำตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาแหล่งอื่นแล้วมันก็ต้องตายตรงนั้นนี่คือกรรมของมันเราถวายของเราคุณโยมจะให้สัตว์ทุกตัวนั้นไม่เผชิญกรรมที่มันจะต้องเผชิญไม่ได้เราเองก็ยังต้องเผชิญกรรมดังนั้นทำไปเถอะเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทั้งมวลถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพี่บอกเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้อย่าใช้คำว่างมงายใช้คำว่าเราถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆถ้าตัวเขามั่นคงจริงนะคนที่บอกเนี่ยเขาต้องอยู่ในผ้าเหลืองแล้วมันร้อนแค่นั้นเลย หลวงพี่เองถึงได้บอกหลวงพี่ก็ร้อนผ้าเหลืองจำเป็นจะต้องลาสิกขาหลวงพี่ก็พูดเสมอเพราะหลวงพี่ยังมีคุณแม่ที่ยังต้องดูแลแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดที่พร้อมจริงๆไม่มีทางจะสะบัดอันนี้ออกอีกแล้วแต่ตอนนี้หลวงพี่ยังต้องมีอะไรที่จะต้องดำเนินต่อและยังมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือต่อเพราะว่าการเป็นสมณะมันติดขัดจริงสังเกตไหมพอหลวงพี่เป็นพระเนี่ยหลวงพี่โปรดคุณโยมได้ทั้งหมดทั้งมวลได้จริงหลวงพี่พัฒนาวัดพลิกโฉมวัดได้จริงทั้งหมดทั้งมวลเพราะหลวงพี่ได้คุณโยมเข้ามาช่วยแต่ถ้าหลวงพี่เป็นคฤหัสถ์หลวงพี่ช่วยคนที่ขาดแคลนเยอะนะแล้วก็เอาเรื่องราวข่าวคราวเนี่ยก็มาบอกกับคุณโยมได้เหมือนกันถึงได้บอกไงว่าตอนที่เป็นคฤหัสถ์หลวงพี่เนี่ยเวลาคุณโยมมาอ้าวช่วยเหลือพี่เอาบริจาคนี่โน้นนั่นร่วมกันเพราะคุณโยมรู้ว่าหลวงพี่ทำจริงแต่คราวนี้ไอ้ปัจจัยที่คุณโยมได้มาก่อนที่คุณแต่ก่อนที่หลวงพี่จะนำไปซื้อของทุกครั้งไปหลวงพี่วางที่พระพุทธเจ้าหลวงพี่ถวายพุทธเจ้าก่อนแล้วก็บอกอันนี้เป็นเงินของคุณโยมทั้งหมดของกัลยาณมิตรทั้งหมดที่ช่วยเหลือผมกับเด็กบนดอยก็ขออันนี้ส่งผลบุญตรงนี้จงถึงแด่ทุกท่านครับแล้วก็หลวงพี่ก็ว่าทุกครั้งไปแต่หลวงพี่ไม่พูด ก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะก็เดี๋ยวหาแหมไอ้นี่ทุกอย่างจะต้องใช่มันต้องอัพบุญให้เขาหลวงพี่จึงทำแบบนี้อันนี้เคล็ดลับคุณโยมถ้าคุณโยมอยากจะเป็นผู้เรียกบุญอย่างหลวงพี่ทำเนี่ยนะให้ทำแบบนี้ทุกครั้งไปของฟรีมันไม่มีในโลกในเมื่อเรารับปัจจัยเข้ามาเราต้องทำให้ค่าของปัจจัยนั้นเขาทวีคูณขึ้นได้เป็นค่าบุญทุกครั้งเวลาหลวงพี่จะทำโหสิกรรมในขณะที่เป็นเพศคารวาสสังเกตไหมหลวงพี่ให้พระอาจารย์ท่านรับรองก็รูปเดียวแหละพระอาจารย์วิศวัตยกเว้นว่าเป็นวันเป็นวันใหญ่หลวงพี่ต้องมี3รูปอีก3รูปก็คือครบ4รูปองค์สงฆ์ไงให้รับรองกำลังมันจะเยอะนั่นน่ะเพราะนั้นก็เลยไม่ค่อยกลัวฟีดแบคหลายๆท่านถามจะมีไหมถึงอายุกับไม่เกี่ยวเลยถ้ารู้จักวิธีการนั่นแหละเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกไว้อยู่แล้วเรื่องราวประเภทนี้เนาะนี่คือวิธีการที่หลวงพี่ทำแบบนี้เสมอในส่วนของตรงนี้คำตอบก็คือสรุปให้ก็คือถวายน้ำเคยถวายแบบไหนก็ถวายเป็นพุทธบูชานะไม่มีปัญหา คือฟังบางอย่างต้องใช้ปัญญาเขาใช้ปัญญาของเขาเราใช้ปัญญาของเราเขาไม่มีคำว่าวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมอยู่ในหัวแต่เรามีของเราเพราะนั้นในเรื่องของประเพณีจารีตประเพณีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและสืบต่อกันมาเห็นไหมเรื่องราวเหล่านี้ทำไมมันจึงเกิดขึ้นเป็นการเขาเรียกน้ำพึ่งหยดเดียวเพราะไปตัดเรื่องของหน้าที่พลเมืองออกในหลักสูตรการศึกษาไปตัดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาออกจากหลักสูตรการศึกษาไปตัดอะไรหลายอย่างในสมัยก่อนเมื่อก่อนมันจะมีอะไรนะทักอะไรสักอย่างอะไรทักเสริมทักษะอะไรสักอย่างเนี่ย
นั่นแหละให้เราได้เรียนแล้วมันก็จะมีบอกนะนั่นแหละแม้กระทั่งในเรื่องของมารยาทไทยก็มีนะไอ้ที่เดินก้มเดินก้มผู้ใหญ่เวลายืนสำรวมยังไงมือประกบเขามีบอกตอนนี้ไม่มีทุกอย่างเฮ้ยวัตส์แมนจริงดูได้เพราะว่าอย่างหลวงพี่ล่าสุดหลวงพี่ไปแมคโครจริงๆพระห้ามเข้าแต่เนื่องจากว่าหลวงพี่ต้องไปดูของ มันมีเหตุจำเป็นจะต้องไปดูอุปกรณ์ไปดูโต๊ะไปดูพวกบางอย่างที่จะต้องเป็นของเอามาแจกเขาเจ้าหน้าที่แมคโครเสื้อเขียวจำได้เดินพุ่งตรงเลยไม่สนพระเลยนะจะพุ่งชนโอ้โหหลวงพี่หลบเนี้ยฟุบแล้วเขาก็เดินผ่านไปกับเสื้อแดงสองคนเสื้อเขียวเสื้อแดงพอแมคโครไงก็เลยทำให้หลวงพี่งงเฮ้ยเขาไม่รู้จริงเหรอหรือเขามองไม่เห็นเฮ้ยหรือเราเป็นอากาศแต่หลวงพี่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆแล้วพระต้องระวังสีกาไม่ใช่สีการะวังพระนั่นแหละเราก็ระวังเต็มที่ นั่นแหละอ่ะสาธุบอกว่านมัสการข้าเจริญพรคุณโยมวิดาการทำพิธีกรรมตามวัฒนธรรมจะเป็นคนโง่จริงไหมคะบางอย่างหลวงพี่บอกว่าตัดได้ก็ตัดมันเยอะเกินเมืองเหนือเนี่ยเป็นเจ้าพิธีกรรมทำเป็นนู่นต้องไหว้ทำเป็นนี่ต้องไหว้พอดีเรียบร้อย ทำในสิ่งที่คุณโยมคิดว่าต้องทำถ้าคุณโยมมองว่าทุกอย่างต้องทำก็ต้องทำเพราะมันคือวัฒนธรรมอย่างในเรื่องของการไหว้ผีนั่นผีนี่อย่างบ้านฝ่ายหินเนี่ยเขาต้องไหว้ผีน้ำเขาจะมีช่วงหนึ่งของเทศกาลเนี่ยใกล้แล้วเขาต้องไปไหว้ผีน้ำด้านบนเขาต้องบูชาถามว่าแล้วผีน้ำมันมีจริงไหมจริงไม่จริงไม่รู้แต่ทุกคนสบายใจแล้วก็ทำบุญหมู่บ้านทั้งหมดทั้งมวลก็ทำสังเกตไหมคอนโดไม่มีทำนะน้อยมากคอนโดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งกรุงเทพทั้งในต่างเขาไม่ทำกันทำบุญหมู่บ้านแปลกมากทั้งที่พื้นดินทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้หรอกส่วนไหนบ้าง คือการทำบุญหมายถึงว่าเราไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยออกไปจากอาณาเขตเอ้าก็ตอนแรกเขาก็ทำแล้วนี่ไม่ใช่เหรอคุณโยมไม่เข้าใจหรอว่าบางคนที่เขาออกเนี่ยอย่างรถส่งของเนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เป็นคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเข้าออกเนี่ยเข้าอะไรมาบ้างไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละก็ถึงได้บอกปีนึงทำสักครั้งนึงเพื่อความสบายใจก็จบถามว่าเรื่องราวเหล่านี้มีจริงไหมหลวงพี่ให้คิดเอาเอง ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยนะในอเมริกาสมัยก่อนเป็นที่อยู่ของอินเดียแดนถูกไหมอินเดียแดนเขาก็มีเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเช่นกันเคยดูหนังใช่ไหมประเพณีของเขาก็คือให้ลมควันเสร็จปุ๊บก็หลับแล้ววิญญาณตัวจิตมันก็หลุดออกมาจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเขาการบูชาซาตานลัทธิซาตานเห็นไหมก็มีเกิดขึ้นในเรื่องของการเข้าทรงของฝรั่งก็มีถูกไหมลัทธิวูดูก็มีอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณโยมทำไมมันมีอ่ะเขานัดกับประเทศไทยว่ามึงต้องมีเหมือนกันหรือเปล่านะเกาหลียังมีจูออนเลยเมื่อก่อนนี้นะแล้วเป็นผีคาหักอะจูออนออกมาจากบ่อน้ำแล้วต้องคานเดินไม่ได้ญี่ปุ่นหนักเลยอยู่ในร่มผีร่ม สังเกตป่ะมันจะมีอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรื่องวิญญาณอะเอาจริงๆมีไหมหลวงพี่พูดได้เต็มปากเพราะเราเผชิญมาแล้วเพราะหลวงพี่เคยตายแล้วไงหลวงพี่บอกเลยว่ามีจริงอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งเลเวลของเรามันมีเชื่อไม่เชื่อยังไม่ถึงเวลาคุณโยมวันหนึ่งคุณโยมต้องเจอแน่ๆคนทุกคนต้องเจอเพราะเราต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาเช่นกันหลวงพี่ถึงได้บอกว่าลองเถอะไม่ใช่ว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีปัญหาไอ้ประเภทคิดตายแล้วศูนย์ให้เขาคิดไปนั่นแหละและเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้เองว่าศูนย์จริงเปล่าแค่นั้นแหละ นะก็เดี๋ยวนะอันนี้สรุปว่าได้นะเดี๋ยวนะปุ๊บเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวขอหลวงพี่ฆ่าก่อนเดี๋ยวมันทับเรื่องอาจารย์แมงลงอะไรเนี่ยลงนะ
หน้าดากทองมันมีวิชานี้ด้วยหรือหลวงพี่ว่าพระอาจารย์พยอมท่านก็ตอบแล้วหมอปลาก็พูดแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่หลวงพี่ต้องดูนะเพราะหลวงพี่ลืมตัว อ๋อก็คือทำนั่นแหละในเรื่องของลงนะมาก่อนเราก็จะรู้ไม่มี ไอ้ที่ไปดูตูดชาวบ้านนั่นทุเรศ นั่นแหละ อันเนี้ยต้องบอกว่าใครที่ไปทำเนี่ยรวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบคิดไม่เป็นอะ นะมันไม่มีหรอกไม่มีจริงในตำราเนี้ยแล้วดูหลวงพี่รู้สึกว่าเขาถ่ายดวงตาหลวงพี่รู้ทันทีว่าไอ้นี่โกหกดวงตาเขาไม่ใช่ดวงตาเขาไม่ใช่จอมขมังเวทมันดูกันรู้ ว่าไอ้นี่เล่นมนต์ป่ะมองแป๊บก็รู้แล้วไม่ใช่ของปลอมมันนี่ของปลอมเพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อแล้วทำไมคุณโยมสังเกตไหมทำไมจึงมีคนเหล่านี้เยอะมากสังเกตไหมอ๋อไม่ได้ทำเมื่อกี้ที่หลวงพี่พูดไปคือครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาท่านประสิทธิ์ประสานมาท่านจะให้เราเนี่ยเมตตาเฉพาะเครือญาติก็คือลูกหลานอะไรพวกเนี้ยพี่น้องเพื่อนพ่อเอ้ยไม่เพื่อนหมายถึงลูกหลานที่เป็นส่วนหนึ่งของเราในครอบครัวให้ใช้แค่ตรงนั้นเขาจะไม่ให้ทำคนอื่นไอ้ที่ทำคนอื่นก็คือประเภทอันนั้นก็คือเรียกว่าท่านแก่กล้าแล้วของหลวงพี่จะใช้ได้ภายในครอบครัวแค่นั้นเอง ของเคยก็ทำให้พระอาจารย์พัชกรเหมือนกัน เคยทำให้ท่าน อันนั้นแปะแผ่นหลังหลวงพ่อเอ้ยพระอาจารย์ท่านนิดหนึ่งหลวงพี่ท่านกรณีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่ต้องบอกก่อนเนาะว่า คือที่คนเหล่านี้ตกไปเป็นเหยื่อเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจเขาต้องการที่พึ่งทางใจเพราะนั้นมันจึงขาดเขาเรียกขาดสติไม่ได้เจริญสติอย่างเราเนี่ยมันมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเราพิจารณาด้วยหลักปัญญาอยู่แล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงต้องไปทำและทำไมเราไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าหนึ่งเขากลัวเรื่องรายได้หดสองคนไม่นิยมเขาสามมันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันต้องมีในเรื่องของการดึงดูดจากเพศตรงข้ามมันมีแค่นี้เองเขาเรียกว่าไม่คือต้องการในสิ่งเขากินกามเกียรติต้องการสิ่งดีๆเขาหาตัวมันจึงต้องหาที่พึ่งแต่บังเอิญว่าไอคนที่เขียนหน้าเพจอะไรนะกามอะไรกามอะไรทั้งอย่างจริงๆหลวงพี่รู้เลยเขาจะเขียนคำว่าอะไรมันต้องใช้คำว่ากามสูตรตามันต้องใช้คำว่ากามสูตรแต่มันเขียนผิดแค่เขียนผิดเนี่ยคุณโยมไม่ต้องไอประเภทที่อะไรเขียนอันอะไรเนี่ยและเขียนตัวย่อหลวงพี่แค่อ่านแล้วก็เฉยพูดอะไรที่มาเป็นหลักการหรือว่าบอกหลวงพี่จะไม่เชื่อแค่ตัวหนังสือมันยังพิมพ์ผิดเลยเพราะนั้นคือเชื่อไปก็วิบัติเพราะฉะนั้นก็สรุปให้แล้วนะอาจารย์แมนเขาของปลอมก็ถือว่าทำบุญกับคนทุศีลก็หนึ่งได้หนึ่งไงอันนี้เก็ตเนาะคุณโยมพี่ณัฐินีกับนักการเจ้าค่ะสาธุโยมพี่ปนัดดาเจริญพรคุกกิ๊บนักการค่ะหลวงพี่โยมยังไม่มีคำถามเจ้าค่ะสาธุถามได้คุกกิ๊บเอ้ยต่อมาคนต่างศาสนาเมื่อตายไปเขาจะมีอาหารมีน้ำกินเหมือนเราหรือเปล่าครับคนต่างศาสนาตายไปเขามีน้ำต้องถามว่าเขาเคยทำบุญไหมล่ะอย่างทำบุญแบบไหนเขาไม่ทำบุญเหมือนเราหมายถึงว่าโอ้ยขอน้ำหน่อย
เราจะแย่อยู่แล้วเราขาดใจแล้วเราคอแห้งมากท่านขอหน่อยหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่ไม่เคยไปอยู่ที่เมืองนอกหลวงพี่ไม่รู้ว่าคนเมืองนอกเขาตัวใครตัวมันหรือเห็นแก่ตัวไหมแต่ถ้าสมมติว่าเอาเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราไปหยิบน้ำมาเอาไปเอาดื่มอันนี้ถือว่าโอเคอันนี้เขาเรียกว่าบุญที่จะเกิดบุญที่จะเกิดขึ้นจากน้ำใจเขามีเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารน้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโดมทำไปเถอะมันเกิดกุศลกับตนเพราะนั้นจริงๆทุกศาสนาเนี่ยเขารับรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเขารับรู้เรื่องต่างภพแต่คนน่ะไม่พยายามจะรับรู้เพราะกลัวคำว่าฟอร์มคำว่าฟอร์มของตัวเองและชีวิตมันกินไม่ได้จริงๆอย่างหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่ก็บอกทุกคนเลยนะออกไปเนี่ยหลวงพี่เซตชีวิตคือศูนย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขายของเล็กๆเอามันสนุกสนานนะก็แล้วแต่ยังไม่คิดเพราะว่าถ้าคิดปุ๊บมันจะเป็นกิเลสหลวงพี่ยังไม่คิดจนกว่าหลุดจากพระเหลืองเมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันตรงนั้นค่อยมาวางแผนกันใหม่ตอนนี้หน้าที่ของหลวงพี่คือโฟกัสปัจจุบันทิ้งอดีตทิ้งอนาคตไปก่อนอยู่แค่ตรงนี้แล้วเพ่งทั้งหมดทั้งมวลมาเพราะว่าถ้าปัจจุบันยังไม่ดีอย่าหวังอนาคตจะดีหลวงพี่คิดอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขามีกินเหมือนเราหรือเปล่ามันบ่แน่ใช้คำนี้แล้วกันเนาะหลวงพี่ไม่ฟันธงเอาล่ะตึ้งดึงต่อมาเอาเรื่องกรรมก่อนเดี๋ยวจะติดค้างกันในเรื่องของกรรมมะกับมิแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะคุณโยมแม่ชอบให้โยมเปลี่ยนจากมิเป็นมะเจ้าค่ะคนเดียวกับหลายคนนั่นแหละ ถ้ามิเอาคนเดียวนะ มะก็หลายคนยกเว้นว่าวงเล็บว่าไหนเป็นผู้หญิงเป็นสีกาในการสวดมนต์อ่ะคราวนี้เรามาพูดในเรื่องบุพกรรมหลวงพี่ไม่ได้บอกนะว่าหลวงพี่พูดเองอันนี้มันมีในบันทึกหลวงพี่ก็เลยเอามา นะคือเขาบอกว่าไอ้กรรมวิธีลดอันนี้ของอาจารย์ชื่อจำอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงอาจารย์ทรงก็ท่านก็โอเคอยู่อาจารย์ทรงอยู่แถวไหนว่าที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพ ท่านก็บอกมาหลวงพี่ก็คัดมาในเรื่องของบุพกรรมของคนที่ไม่มีลูกอันนี้บอกอันนี้หลวงพี่เรียงมานะถ้าไม่หมดก็คือไม่หมดกรรมของคนบุคคลที่ไม่มีลูกคุณโยมฟังไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าฟังไม่ทันค่อยไปย้อนหลังอีกทีแล้วคุณโยมที่ฟังอยู่ในสถานีวิทยุก็เช่นกันเนาะอันนี้หลวงพี่บอกก่อนว่าอันนี้หลวงพี่คัดข้อความมาจากหนังสือในเรื่องของบุพกรรมนะ นะกรรมที่ไม่มีลูกก็คือกรรมจากการที่เราไปทำร้ายลูกของสัตว์อื่นไปพรากสัตว์อื่นจากพ่อจากแม่หรือข่มเหงลูกคนอื่นวิธีการในเรื่องของการเขาเรียกว่าผ่อนบุพกรรมตรงนี้จากหนักให้เป็นเบาก็คือด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุก7วันในทุกเดือนก็คือกำหนดแล้วว่า1วัน เอาวันไหนวันเกิดแล้วกันฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำบุญด้วยการปล่อยปลาลงน้ำปล่อยปลาลงน้ำคุณโยมการปล่อยปลาลงน้ำอย่าปล่อยปลาดุกนะโอ้โหแล้วก็ไอ้ซ็อกเกอร์อย่าได้อย่าเด็ดขาด มันกินลูกปลามันกินทั้งหมดทั้งมวลเลยคุณโยมก็จะคือมันกินลูกปลาถ้าไอ้คอกไอ้ลูกปลาช่อนนะถ้าไอ้คอกมันปลาช่อนมันออกลูกมามันซัดเลยนะมันซัดลูกปลามันไม่ซัดแม่เพราะตัวมันใหญ่ เพราะฉะนั้นปลาอื่นจะเกิดไม่ได้เลยอย่าปล่อยปลาดุกปลาดุกไปปล่อยในน้ำนิ่งเป็นบึงหรือว่าเป็นเขตอภัยทานแค่นั้น เพราะเขตอภัยทานมันมีตะข่ายกักอยู่เนาะอันนี้ให้ฟังไว้นะถ้าไม่อยากทำร้ายระบบนิเวศต่อมาแล้วก็อะไรนะแล้วก็ปล่อยนกปล่อยกาไม่กาไม่เขาไม่จับหรอกปล่อยนกแล้วกัน
ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อนอันนี้กรรมของคนที่ไม่มีลูกต่อมาเจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นโรคร้ายฟังเอาไว้กรรมตัวนี้เกิดจากเคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์การบรรเทาโทษแห่งกรรมก็คือด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารให้ความเมตตาซื้อยาหรือบริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญปล่อยเต่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเจ็บป่วยบ่อยไงเหตุที่ต้องงดเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันเป็นเพราะว่าเนื้อสัตว์บางชนิดนั้นเขาเรียกว่ามีโทษกับตัวเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเคมีในร่างกายบางจุดบางส่วนเพราะนั้นงดเลยดีกว่าบางทีปลาที่เป็นโปรตีนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ส่งผลถูกไหมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอางดซะแค่นั้น อ้าวประเภทตาบอดหรือเป็นโรคตาบุพกรรมตัวนี้กรรมนี้เกิดจากเคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาหรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของสาธารณะวิธีบรรเทาโทษแห่งกรรมนี้ก็คือซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดเดี๋ยวๆๆหลอดไฟถวายวัดต้องเป็น LED นะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้กันนะถวายเทียนห่อใหญ่ถ้าเทียนอยากเอาเป็นเทียนน้อยนะเป็นเทียนที่เป็นเทียนหายเพราะเวลาท่านจุดอะไรพวกนี้มันจะสะดวกหน่อยถวายไฟฉายถูกต้องเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระบริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัดบริจาคเงินสำหรับในกล่องที่เขาบอกใช้สำหรับซื้อน้ำมันเติมตะเกียงโอเคเข้าใจได้ต่อมาบุพกรรมถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงถูกสัตว์กัดต่อยอาจจะไม่เสมอไปเพียงแต่ว่ามันมีแนวโน้มเพราะนั้นกรรมตัวนี้เกิดจากเคยเป็นคนพาลเกะกะเกเรหาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่นมักรังแกแล้วก็สาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอจำไว้พวกปากไม่ดีต้องระมัดระวังด้วยนะนี่ไม่ถูกใจเลยขอให้มันอะไรเงี้ยประเภทแช่งอย่าไปนะคือเรื่องของการแช่งคุณโยมการแช่งถามว่าเป็นจริงไหมบางทีจิตที่มันมุ่งมั่นเนี่ยมันก็สามารถแต่ของฟรีไม่มีโลกเมื่อสมมตินะเมื่อขอให้มันหกล้มหัวทิ่มแล้วเขาหกล้มหัวทิ่มไม่รู้จากการแช่งของเราหรือเปล่าแต่เรามั่นใจว่าเกิดจากการเราแช่งกับอุบัติเหตุของเขาถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยสมน้ำหน้ามันคุณโยมจำไว้นะคุณโยมเตรียมตัวรับสองเท่าสำเร็จแล้วไงแต่ในเมื่อตรงนี้ด้วยความสะใจยิ้มเยาะเย้ยมันตีกลับมาอีกหนึ่งเท่าเตรียมตัวรับสองเท่าดังนั้นเรื่องของการคำสาปแช่งหลวงพี่จึงไม่แนะนำว่าอย่าไปสาปแช่งใครต่อให้เขาไม่ดีก็เรื่องของเขาอย่าเอาตาไปกระทบพอหันกูไปทำอย่างอื่นดีกว่ารู้ดูแล้วขัดตาเดี๋ยวอดแช่งมันไม่ได้ก็คิดมาซะอย่างนั้นนะอันนี้วิธีการลดกรรมก็คือด้วยการหมั่นพูดดีมีวาจาที่ไพเราะอันนี้ก็ใช้ได้ต่อมาบุพกรรมในการสูญเสียคนใกล้ชิดแต่งงานกี่ครั้งก็เมียตายแต่งงานกี่ครั้งผัวตายให้คนนู้นคนนั้นมาอยู่มีอันต้องตายหรือว่ามันอยู่ไม่ได้ต้องหนีนั่นนะเดี๋ยวบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายเข้าบ้านต้องหนีเอาละต้องมีเหตุปัจจัยละก็เรียกสูญเสียคนใกล้ชิดกรรมตัวนี้เกิดจากเจ้าบ้านหรือตัวเรานั้นเคยยิงนกตกปลาวิธีการลดบุพกรรมคือทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัก1อย่างช่วยชีวิตบางคนเขาเลือกไม่กินเนื้อวัวไงหรือกินเจทุกๆ3เดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาต่อมาอีกอันนึงบุพกรรมตัวเนี้ยหลวงพี่เชื่อมั่นว่าหลายคนเจอเยอะคุณวิดาบอกว่าเดี๋ยวขอคุณโยมเดี๋ยวโอ้โหหลายคุณวิดาบอกว่าถ้าเชื่อในพุทธแบบมหายานสามารถบำรุธรรมได้ใช่ไหม ถ้าเชื่อในรูปแบบมหายานบรรลุธรรมได้ไหมสำหรับหลวงพี่นะ
หลวงพี่ว่าไม่ได้หลวงพี่หลวงเฉพาะหลวงพี่นะแต่อันเนี้ยไม่ไปตีกับใครหลวงพี่ว่ายังไม่ถึงนิพพานแต่ถ้าชั้นพรหมนะน่าจะได้เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเรื่องราวของท่านทลายลามะทลายลามะองค์เนี้ย เป็นอดีตชาติขององค์กรเป็นอดีตชาตินะซึ่งกลับมาเกิดแล้ว แล้วช่วงแล้วท่านนิพพานเนี่ยต้องไม่กลับมาเกิดถูกไหมแต่เนี่ยองค์ทลายลามะท่านกลับมาเกิดแล้วมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตลามะเป็นอดีตลามะที่เรียกว่า เป็นลามะที่มีความสำคัญมากๆท่านได้มรณภาพลงแต่คราวนี้การเกิดของท่านเพราะเมื่อลามะมรณภาพลงเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเกิดตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีจิตดวงนี้จะไปเกิดที่อื่น แล้วจะมีหน่วยค้นหาภายในระยะเวลา5ปีให้เวลา5ปีในการค้นหาถ้าเกิน5ปีแล้วยังไม่เจอถือว่าต้องหาที่ใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะมีลามะคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญหลวงพี่จำไม่ได้ปรากฏว่าท่านมรณภาพลงแล้วพอมรณภาพลงเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็รีบมีการประชุมสงฆ์ก็เลยส่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเหมือนกับว่าไปค้นหาก็ปรากฏว่าไปเจอเด็กทั้งหมดด้วยกัน10คน11คนนะหนึ่งในนั้นมีเด็กชาวสเปนคนหนึ่งนั่นแหละ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาก็เอามาทดสอบโดยการที่ทั้ง11คนนั้นจะต้องรู้ว่าลามะคนเก่านะรูปเก่านั้นนะท่านเอาสิ่งของอันไหนบ้างที่เป็นของท่านจาก11คนปรากฏว่ามีเด็กทั้งหมดด้วยกัน4คนที่สามารถจับของทั้งหมดทั้งมวลน่ะได้แล้วคราวนี้เขาก็มาเทสอีกที ด้วยการที่เอา4คนเนี้ยให้มาให้เหมือนกับว่าให้บอกคีย์หมายถึงว่ากุญแจสำคัญในเรื่องของคำสอนของลามะรูปก่อนปรากฏว่ามีเด็กแค่คนเดียวที่พูดเรื่องราวเหล่านี้ได้เป๊ะเป็นเด็กชาวสเปนก็ปรากฏว่าเขาก็ได้แล้วรู้แล้วว่ามาเกิดเป็นเด็กคนนี้พอแล้วตอนนั้นก็คืออายุ10กว่าพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าเขาเอามาฝึกเด็กคนนี้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นชาวสเปนนะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจนกระทั่ง วันหนึ่งเด็กคนนี้หนีเด็กคนนี้หนีแล้วก็ไปให้ข่าวไปบอกว่าจริงๆเด็กคนนี้ได้เจอกับท่านทลายลามะแล้วท่านทลายบอกใช่กลับมาเกิดแล้วเด็กคนนี้ด้วยความที่เป็นตัวตนสูงแล้วเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นพออายุมากขึ้นปุ๊บก็หนีพอหนีไปก็ให้ข่าวบอกว่าเนี่ยเอาไปเขาไปกักตรงนั้นตรงนี้เขาไม่ใช่เขาคือตัวเขานี่นู่นนั่นทั้งหมดทั้งมวลเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า สัญญาเก่ามันหมดลงเพราะฉะนั้นสัญญาในที่นี้หมายถึงว่าการบำเพ็ญต่างๆมันมีขีดจำกัดของมันแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นหากไม่บำเพ็ญต่อมันก็หยุดแค่นั้นจึงกลายเป็นตัวของตัวเองเด็กคนนี้เขาเป็นฝรั่งไงเป็นชาวสเปนจึงไม่ค่อยไม่มาเชื่อเรื่องแบบนี้เขาก็ฉีกออกไปเลยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนิพพานไหมไม่นิพพานอันนี้แค่ในความเห็นของพี่นะ ต่อมาคุณโยมพิชมนบอกว่าไม่เคยคิดอยากมีลูกเลยค่ะผิดปกติหรือเคยทำกรรมอะไรไหมคะก็อันเนี้ยอย่างที่อาจารย์ท่านบอกไว้หลวงพี่คัดมานะเดี๋ยวไม่ใช่หลวงพี่บอกเองนะกรรมที่ไม่มีลูกก็คือกรรมที่เกิดจากในอดีตชาตินั้นน่าจะเกิดกับเหมือนเรียกว่าอาจจะไปเคยทำร้ายลูกสัตว์อื่นรังแกสัตว์อื่นไปพรากสัตว์อื่นมาจากพ่อแม่ของมันหรือว่าไปข่มเหงหรือเหมือนกับไปหยิกแกมหยอกลูกชาวบ้านอะไรอย่างนี้เป็นประเภทนั้นนี่แหละ ต่อมาคุณโยมิดาบอกว่าปล่อยปลาในแม่น้ำเจ้าพยาที่เป็นน้ำเชื่อมควรปล่อยปลาประเภทใดคะมันจริงๆปลาช่อนก็ได้แต่อย่าปลาดุก
นั่นน่ะปลาไหลไม่ได้ปลาไหลตายนะหลวงพี่เห็นหน้าวัดระฆังปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าเรียบร้อยเต่ามันอยู่ได้ในระดับหนึ่งเต่าต้องมีเลนมีขอนไม้ให้มันเกาะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหมือนตภาพมันลอยตัวได้จริงแต่มันต้องอาศัยขึ้นมาพักด้วยแล้วหน้าวัดระฆังไม่มีเลยไม่มีมีแต่เขื่อนเพราะนั้นหลวงพี่เห็นแล้วปลาไหลเทกันมาพืชแล้วปล่อยปลาวิธีการปล่อยปลาคุณโยมเอ้ย สมมติอันนี้เป็นถุงปลาเวลาเราจบเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้หลวงพี่บอกหลวงพี่เห็นเกือบ 100% เพราะโป๊ะมันสูงไงเทเลยเรียบร้อยมันเขาเรียกมันช็อกน้ำหรือว่าเราเรียกว่าน็อกน้ำเพราะน้ำที่อยู่ในถังหรือว่าอยู่ในกะละมังของแม่ค้ากับน้ำเจ้าพระยาไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เหมือนกันมันจึงช็อกน้ำหรือว่าน็อกน้ำแต่ที่เห็นกรมประมงเขาไปปล่อยนะคือเขาดูดน้ำจากตรงนั้นขึ้นมาแล้วเขาปล่อยทันทีเพราะนั้นปลามันจึงไม่ช็อกน้ำหรือน็อกน้ำเพราะนั้นวิธีที่ถูกที่สุดก็คือค่อยๆพอเปิดปากถุงค่อยๆหย่อนมันก็คืออย่าเทนะต้องตั้งปากถุงกระดกขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาน้ำเขาเรียกให้มันมาค่อยๆผสมแล้วปลามันจะเริ่มปรับตัวได้คราวนี้มันก็จะออกแต่เราใจร้อนไงไปเถอะมึงไปเถอะมึง เห็นตลอดแล้วก็กรรมของมึงอะปลาเอ้ย นะคุณจีนเนี่ยบอกว่าพระอาจารย์ท่านเคยบอกว่าต้องลาพุทธภูมิโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้เองต้องสั่งสมบารมีมากเก็บสั่งสมหน่วยกิจที่ต้องเรียนรู้จากผิดไปถูกอีกมากอะไรนะและนานมากเจ้าค่ะ ถ้าในเรื่องตรงนี้หลวงพี่จะบอกว่าอย่างที่หลวงพี่พัศกรท่านอ่ะพูดอ่ะใช่ มันมีงี้เขาเรียกวิถีทางแห่งการเป็นพระพุทธเจ้า3ประเภทวิถีทางของการเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า3ประเภทนั้นเขาเรียกว่า1ประเภทปัญญาธิกะปัญญาธิกะเนี่ยต้องใช้เวลาถึง20อสงไขยกับอีกแสนกับอันนี้เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นศรัทธาธิกะ40อสงไขยกับ100,000กับถูกไหมและถ้าเป็นวิริยาธิกะไปเท่าตัวหนึ่ง80อสงไขยกับ100,000กับอีก100,000กับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นปัญญาธิกะเนี่ยเอาแค่ปัญญาธิกะก่อนถ้า20อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยมันจะคิดเป็นอย่างนี้เขาจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกต้องใช้เวลาถึง7อสงไขยนี่คิดในใจ9อสงไขยเป่งวาจาอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยอันนี้คือพยากรณ์รอการพยากรณ์รอมั้ยเอามั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันทดเป็นเท่าตัวเพราะนั้นศรัทธาธิกะคิดในใจก็เพิ่มอีกจากปัญญาธิกะ7อสงไขยถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็ต้องเป็น14ถูกไหมแล้วจาก14ต้องเป็น28นี่เห็นไหมพวกวิริยะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าในการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจึงต้องอาศัยความอดทนมากอันนี้เก็ตเนาะ อ่ะต่อมาต่อเมื่อกี้ ในเรื่องของสูญเสียคนใกล้ชิดก็ถ่ายชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อย1อย่างช่วยชีวิตหรือว่ากินเจโอเคถูกติฉินนินทาที่หลวงพี่บอกอันนี้มักจะเจอกันเยอะถูกติฉินนินทาถูกให้ร้ายเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้กู ถูกไหม คือกรรมตัวนี้มันคือกรรมที่เคยเกิดจากเคยพูดจา
เคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นนั้นเป็นทุกข์หรือว่าเดือดร้อนอันเนี้ยอารมณ์นี้เหมือนกับที่พระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพี่เนี่ยท่านได้เคยเทศน์ไว้ว่าไอ้กรรมของการที่เรานั้นถูกเขาใส่ร้ายถูกติฉินนินทาเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราอ่ะเคยพูดให้ร้ายคนอื่นหรือคนอื่นเขาจะดีอยู่แล้วเขาจะได้บุญมึงไปขัดเขาไปขัดความดีเขามันก็เลยหัวมานี่วิธีการลดบุพกรรมตรงนี้ก็คือให้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขเห็นไหมคำพูดเป็นทานเพราะนั้นตรงนี้ลดบรรเทาบุพกรรมตรงนี้ได้ต่อมาเดือดร้อนเพราะไฟไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไฟไหม้ไฟดูดอะไรก็แล้วแต่อันนี้เกิดจากกรรมที่เคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนาลดบุพกรรมตัวนี้โดยการตักบาตรทุกวันพระทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือนฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือนในวันพระหรือว่าร่วมพิมพ์แจกหนังสือธรรมะซะก็แค่นั้นต่อมาเป็นประเภทพวกไม่มีบริวารหรือเป็นหัวหน้าเขาแล้วลูกน้องทำไมไม่เคารพเลยวะนะคอยแต่จะทิ่มจะแทงเขาเรียกขาดบารมีแล้วก็เขาเรียกไร้สายป่านไร้ญาติกรรมตัวนี้เกิดจากว่าไม่เคยไปร่วมงานบุญแล้วก็งานศพชาวบ้านเขาเลยสังคมงานมงคลและว่ามงคลไม่มีอ่ะพูดง่ายๆตัวคนเดียวชีวิตกูตัวคนเดียวอารมณ์นี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการลดบุพกรรมก็คือร่วมทำบุญงานศพหรือว่าบริจาคเงินหรือว่าร่วมด้วยแรงกายในการช่วยงานทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือดอกไม้ช่วยไปเถอะนะต่อมาตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อยๆอันนี้หลวงพี่ชีวิตเดินทางตลอดสังเกตไหมหลวงพี่เดินทางตลอดเลยบ้านก็อาศัยแม่นะ ทะเบียนบ้านยังอยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวต้องย้ายออกอ่ะกรรมตัวนี้ในเรื่องของปักหลักปักฐานไม่ได้นะเขาบอกว่ากรรมนั้นเกิดจากไม่เคยทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแก่วัดวาอารามต่างๆเลยนี่วิธีการลดบุพกรรมก็คือร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างหลังคาวิหารร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตมันไปไหว้ศาลเจ้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าเมืองที่ตนอาศัยอยู่นี่ต่อมาอีกเรื่องนึงก็คืออาจจะได้ยินเสียงเพลงเล็ดลอดมาเหมือนกับว่าเขาเรียกหมู่บ้านจะมีการประกาศเขาก็จะเปิดเพลงแบบนี้เขาจะเปิดประมาณทั้ง1เพลงอ่ะพรุ่งนี้วันเด็กไงต่อมาเดี๋ยวขออภัยขอเปลี่ยนที่ภาพท่านั่งหน่อยมักจะถูกรังแกหรือเบียดเบียนมักจะถูกรังแกหรือเบียดเบียนก็คือกรรมที่เรานั้นไม่เคยบำเพ็ญศีลไม่เคยบวชไม่เคยช่วยงานบุญเลยอันนี้มักจะถูกเขารังแกถูกเขาเบียดเบียนตลอดยืมเงินหน่อยดิเฮ้ยมะม่วงเนี่ยมันล้ำมาที่บ้านแล้วนะไม่จัดการนี่สอยนะสอยหมดนะเดี๋ยวมาว่ากันนะผ่านจริงๆอยากกินมะม่วงนะก็เด็ดให้มันจบ นะมักถูกรังแกเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เขาบอกว่า วิธีการลดกรรมก็คือบวช ด้วยจิตศรัทธาปรารถนาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวช7วันหรือ15วัน1เดือน1พรรษาแล้วแต่จิตศรัทธาถ้าเป็นสตรีก็จะบวชชีพราหมณ์หรือว่าถือศีล8ตามเวลาที่สะดวกแล้วตั้งจิตตามศรัทธาหรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้อันนี้วิธีการลดกรรมของเขาต่อมามีไม่มีคนเคยชื่นชมเอ็นดูเลยเขาเรียกเป็นพวกขาดเสน่ห์กรรมตัวนี้ก็คือไม่เคยถวายของหอมเลยของหอมในที่นี้คืออะไรกับพระเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว ถูกไหมของหอมเพราะนั้นของหอมในที่นี้ก็คือพวกน้ำมันจันพวกไม้จันต่างๆเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาหรือว่าพวกดอกไม้เป็นพุทธบูชากับพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะถวายของหอมก็คือพวงมาลัยดอกบัวเนี่ยให้กับพระอย่างนี้ได้นะวิธีการลดกรรมคือมันทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายธูปหอมเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยทองคำเปลวประน้ำอบน้ำปรุงประพฤติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีให้ผู้อื่นนั้นแล้วก็ไม่ให้ร้ายผู้ใดต่อมา
เป็นที่รังเกียจมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นที่น่ารังเกียจหรือว่ามีกลิ่นปากกลิ่นตัวเนี่ยนั่นเกิดจากกรรมที่ติเตียนดูแลแคร์ดูแคลนคนอื่นปากเหม็นไงนอกจากเรียกว่าอะไรนะในช่องปากแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุก็คือกรรมที่เกิดจากการติเตียนดูแคลนผู้ที่แล้วก็ผู้ที่เขาชอบทำบุญหวายดูสิดูเขาเนี่ยเขาเอาอะไรมาทำบุญน่ะนี่ดูของเราสู้เราไม่ได้เลยเนี่ยเขาเรียกปากไม่ดี วิธีการลดกรรมก็คือมันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอฟังเทศมหาชาติทุกปีชักชวนผู้อื่นให้มาร่วมทำบุญหรือว่าบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่นหรือว่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกให้ฟรีอันนี้หลวงพี่ก็บอกเป็นแนวไว้เฉยๆนะต่อมาคุณโยมกุญชยาอันนี้ตรงกับโยมค่ะโยกย้ายตลอดคุณโยมพี่สุวรรณยากรรมนักการค่ะเจริญพรคุณโยมนิวาโตน้องกราบค่ะสาธุต่อมาอันนี้ไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคจะเดินทางทั้งทีเอาแล้วโกปวดหัว นะอันนี้ถ้าจะไปไหนมาไหนลำบากเนี่ยกรรมนี้เกิดจากเคยทำลายหนทางสัญจรของวัดหรือของชาวบ้านหรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะนั้นได้รับความไม่สะดวกวิธีการลดกรรมก็คือว่าเขาบอกว่าบริจาคทรัพย์หรือว่าแรงกายช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือว่าชุมชนเล็กๆช่วยเหลือผู้คนยากไร้ให้ได้มียวดยานพาหนะหรือว่าทางสัญจรที่สะดวกอันนี้ก็บอกไปด้วยวิธีการแก้ไปเร็วๆหลวงพี่ต้องไปฟังไม่ทันค่อยว่ากันนะมาย้อนฟังอีกทีต่อมาเป็นคนรับใช้เขาร่ำไปเป็นเบย์เขาตลอดมิสเตอร์เยสไม่เคยได้ยินเหรอมิสเตอร์เยสเอ้ยถ้าใช้เนี่ยทำให้หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยครับทั้งที่มันล้าแล้วเฮ้ยแต่งานข้ามวันข้ามคืนนะไหวเหรอไหวครับนี่เขาเรียกมิสเตอร์เยสนะเพราะนั้นเป็นเบี้ยรับใช้เขาตลอดเนี่ยกรรมตัวนี้เกิดจากเคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตนวิธีการเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยเขาเรียกลดบรรเทากรรมก็คือตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญูร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทำทานทั้งกับคนและสัตว์ต่อมาชีวิตขัดสนอดมื้อกินมื้อท่านใดที่มีอากัปกิริยาหรือว่าโดนอะไรแบบนี้ขัดสนอดมื้อกินมื้อนั้นเกิดจากกรรมที่เคยละเว้นการใส่บาตรละเว้นการให้ทานเมื่อมีคนยากไร้มาขอทานหรือว่าขออาหารก็ไม่ให้เขาวิธีการลดกรรมก็คือเป็นการแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าแก่คนไร้ญาติอนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีให้ตักบาตรทุกเช้าทุกวันพระนี่ต่อมาครอบครัวตัวกลมบอกว่าน้อมกราบค่ะสาธุเอาจัดไปนะเจริญพรต่อมาอาภัพคู่ร้างคู่ตายแล้วชีวิตฉันทอดสะพานมาต้องนานขุดหลุมพรางแล้วไม่มีใครมาตกกูเลยนะถ้าถึงขนาดนั้นน่ะหลวงพี่แนะนำเลยว่าศีล8เถอะนะสบายใจกว่าเยอะคือการมีคู่มันเขาเรียกมันเป็นค่าสื่อของการปฏิบัตินะแต่ถ้าคุณโยมอยากจะมีคู่ไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงอาภัพคู่ร้างคู่เนี่ยกรรมตัวนี้เกิดจากเคยผิดลูกผิดเมียของเขามาก่อนวิธีการบั่นทอนเขาเรียกวิธีการบรรเทาไม่ให้บั่นทอนวิธีการบรรเทากรรมก็คือบวชพระหรือว่าบวชชีพราหมณ์ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันก็เป็นคู่เชิงเทียนก็เป็นคู่หมอนก็เป็นคู่นี่อะไรอย่างนี้อะต่อมาได้คู่ที่เลวร้ายทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์นี่เขาเรียกได้คู่คือจะไปบอกแหมคู่ชั่วชั่วมันก็กระไรอยู่เอาเป็นว่าถ้าเจอในสภาพนี้ได้คู่ที่เลวร้ายทำร้ายตนหรือว่าทำให้เป็นทุกข์นั้นกรรมนี้เกิดจากเคยข่มขืนเขาในชาติก่อนเคยทุบตีทำร้ายคู่วิธีการลดบุพกรรมก็คือต้องบวชชีบวชคือบวชชีพราหมณ์หรือว่าบวชพระแล้วก็ทำบุญหรือว่าทำบุญเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลาไปซะจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้เขาไม่ได้บอกอ่ะ
อีกอันนึงก็คือกรรมของการอยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายหัวนี่น่ากลัวสังคมไทยตอนนี้จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเขาบอกว่ากรรมของการที่อยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายเกิดจากเคยจับสัตว์นั้นขังเอาไว้คุณโยมจึงต้องเดียวดายวิธีการลดกรรมก็คือทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกาทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาแล้วก็สัตว์อนาถานี่ต่อมารูปร่างไม่งดงามกรรมนี้เกิดจากไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมวิธีการบรรเทากรรมก็คือถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลนี่แหละ คุณวิดาวะโป๊ะแถววัดระฆังสูงต้องปล่อยแบบโยนใช้ปลาตัวใหญ่ๆแข็งแรงตายยากได้ไหมลองดูถ้าทำได้ก็ไม่มีปัญหาแต่จริงๆเอาจริงนะวัดระฆังไม่เหมาะกับการปล่อยปลาคุณโยมไม่งั้นต้องนั่งบนเรือยันจริงนะเรือข้ามฟากแต่ไม่ให้หรอกปล่อยที่อื่นก็ได้ ไม่จำเป็นต้องวัดระฆังอ่ะต่อมามักถูกโกงหรือถูกเบี้ยวเงินอ่ะหมามาร้อง มันชื่ออ้อนมันเจอหน้าหลงนี้แอ้วแอ้วแอ้วอยู่ตรงนี้ ได้ยินเสียงเนาะ ไอ้อ้อนไอ้อ้อนอ่ะมักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินกรรมตัวนี้เกิดจากคุณโยมนั่นแหละในอดีตนั้นเคยไปคดโกงผู้อื่นเขาไว้มันจึงถูกเบี้ยวถูกโกงไงวิธีการลดกรรมบุพกรรมตัวนี้คือสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในเวรทุกๆเดือนนี่อีกอันนึงต่อมาก็คือไม่เอาไม่ขึ้นมาคุณโยมอยากเห็นใช่ไหมอันนี้ไอ้เจ้าจ้าเอ๋นี่มันจะขึ้นมาหาหลวงพี่เนี่ยจ้าเอ๋ ลงไปแล้วกล้องนี้ดูไม่ทันเอาใหม่ไม่เป็นไรต่อมาพิการร่างไม่สมประกอบอันนี้นั่นหมายถึงต้องระมัดระวังนะอันนี้นั่นหมายถึงว่าในอนาคตด้วยกรรมตัวนี้เกิดจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ต้องระมัดระวังวิธีการลดกรรมคือหมั่นทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาถือศีล5ศีล8เจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานบ้างต้องบอกอย่างนี้ต่อมากรณีมีคดีความนั้นเกิดจากอะไรกรรมนี้เกิดจากเคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยเหลือเขาหรือพยายามหาทางเขาเรียก หรือพยายามไม่หาทางจะช่วยเหลืออย่างเช่นไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีคดีความแล้วเราไม่ต้องหาทางเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ใช่หมายถึงว่าเขามาขอความช่วยเหลือพี่ครับบ้านผมไฟดับพอดีผมไม่มีเบอร์การไฟฟ้าพี่ช่วยโทรบอกด้วยโอ้ยไม่เอาบ้านฉันไม่ดับไม่เอาหรอกเปลืองค่าโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ช่วยเหลือเขา ไม่มีน้ำใจอ่ะพูดง่ายๆต้องระมัดระวังอันนี้คดีความมันจะมาหาวิธีการก็คือวิธีการลดเขาเรียกว่าลดเพรสเชอร์ก็คือลดตัวกรรมให้มันเบาลงคือมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาถือศีล8ทุกๆ3เดือนหรือว่าทุกๆ3เดือนแล้วก็เดือนละ7วันไอ้ครั้งละ7วันคุณโยมจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณโยมฟังให้ดีมันคือทานศีลภาวนาที่หลวงพี่กำลังอ่านเนี่ยมันวิธีการก็คือมันทำทานศีลและภาวนานะไร้ที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งไร้ที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งนั้นเกิดจากกรรมตัวนี้ไม่สงเคราะห์คนอนาถาที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากวิธีการลดกรรมก็คือร่วมบุญซื้อกระเบื้องหลังคาอุโบสถหมั่นกราบไหว้บูชาศาลหลักเมืองทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือว่าสัตว์จรจัดต่อมา กรรมที่เกิดจากจิตใจขุ่นมัวดุดันขี้โมโหคุณโยมเช็คอารมณ์กรรมตัวนี้เกิดจากเป็นคนที่มักตนีในการทำบุญทำดีไหมวะ
ไม่เอาอ่ะเออไม่เอาดีกว่าไหมไปไหมคนอื่นเขาหยอดกันไหมไหมไหมนะอันนี้ก็คือจะทำให้จิตใจขุ่นมัวดุดันขี้โมโหวิธีการลดอัตราตัวนี้ลงก็คือสวดมนต์ไหว้พระเห็นไหมอันนี้คือศีลละเอ้ยอันนี้คือการภาวนาละทุกวันพระฝึกวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือปัญญาฝึกวิปัสสนาถือศีล5อันนี้มีศีลละแล้วก็บริจาคทานทานศีลภาวนาอย่างที่หลวงพี่บอกนะแบ่งปันเงินให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าร่วมทำบุญบริจาคทานหรือมูลนิธิสารสงเคราะห์ต่างๆวัดวาอารามต่างๆเป็นต้นอันนี้จิตใจคุณมัวเขาเรียกทำในเขาเรียกการฟอกจิตด้วยการใช้สิกขา3นะ อ่ะแล้วถ้าเราไม่มีชื่อเสียงล่ะอยากมีชื่อเสียงเหลือเกินกรรมนี้เกิดจากอะไรกรรมนี้เกิดจากเคยติฉินนินทาให้ผู้อื่นเสียหายมาก่อนวิธีการลดกรรมคือร่วมทำบุญสร้างหอระฆังวัดฝ่ายหินหอระฆังจะพังอยู่แล้วอันหนึ่งหลวงพี่ลืมเนี่ยเดี๋ยวดังเนี่ยแค่พระพอร่วมทำบุญสร้างหอระฆังร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทำทานกับคนยากไร้แล้วก็สัตว์อนาถาคุณโยมเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่มีวาสนาบารมีโอ้ฉันเป็นคนที่ไม่มีวาสนาซะเลยกรรมนี้เกิดจากไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมะไร้วาสนาไงฉันคนไม่มีวาสนาอันนี้พูดเป็นธรรมแต่เป็นทำนองนิดนึงเขาเรียกเรียนแบบเพลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเดี๋ยวจะอาบัติ เพราะฉะนั้นกรณีที่ไม่มีชื่อเขาเรียกว่าไม่มีวาสนาหรือว่าบารมีนั้นเกิดจากไม่เคยนับถือหรือว่าชื่นชมกับผู้ที่เขาถือธรรมะวิธีการคือลดตัวกรรมตัวนี้ลงคือทำบุญสร้างพุทธรูปทำทานกับคนบ้างทำไมรู้ไหมการสร้างพุทธรูปนั้นหมายถึงว่าสร้างรูปลักษณ์ใหม่สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับตนเมื่อสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยการชื่นชมในตัวรูปลักษณ์ของพุทธรูปเนี่ยงามไงคราวนี้ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยดูถูกดูแคลนชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่แล้วเรากลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมตรงนี้ตัวกรรมก็จะลดลงทันทีมีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังโอ้ยหลายคนโดนใจเอาฟังไว้ให้ดีมีลูกหลานที่ไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังกรรมตัวนี้เกิดจากทำแท้งเคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อนวิธีการลดกรรมก็คือบวชเนนโดยให้ลูกบวชหรือว่าไปร่วมงานบวชแล้วก็จะทำให้กรรมน้อยลงหรือว่าปฏิบัติธรรมอุทิศให้กับลูกตัวเองหรือคุณโยมนั้นหากไม่เคยทำแท้งแล้วก็อุทิศตัวเนี้ยเพื่องานพระศาสนาขึ้นมากวาดวัดขึ้นไปล้างห้องน้ำหรือว่าช่วยยกขัดพระล้างองค์พระได้หมดเป็นพุทธบูชาเขาเรียกฝึกใจชีวิตเจอแต่คนเอาเปรียบกรรมของฉันเหลือเกินเจอแต่คนเอาเปรียบว่ะกรรมตัวนี้มันเกิดจากเราเองนั้นในอดีตเคยไปเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติเคยโกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินครอบครัวมาใช้วิธีการลดกรรมคือมันถือศีล5นี่ต้องยึดให้มั่นไม่ดื่มสุราทำเพราะว่ามันจะทำให้ขาดสติแล้วก็จะโดนโกงง่ายมันสวดมนต์อธิษฐานบารมีเรียกว่าขอพรให้กับพบเจอคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตการขอพรคือการให้พลังบวกกับตัวเองขอให้มีคนดีๆเข้ามานะขอให้เจอคนที่ไม่เอาเปรียบข้าพเจ้านะขอให้ข้าพเจ้านั้นมีชีวิตที่มีความสุขเจอแต่พลังบวกเจอแต่กัลยาณมิตรดีๆสาธุก็จะเข้ามาเกิดในสกุลที่ต่ำต้อยโอ้โหนี้ยังแก้ยากเกิดมาแล้วอ่ะถูกไหมมีอีกที่มีวิธีเดียวก็คือไปเปลี่ยนนามสกุล เกิดในสกุลที่ต่ำต้อยกรรมตัวนี้เกิดจากความโอหังอวดดีของเราเป็นคนที่ใจคอคับแคบมาก่อนวิธีการลดกรรมก็คือร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างพระประธานทำบุญทำทานให้กับคนยากไร้สัตว์อนาถาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกนี่ที่ช่วยตรงนี้เพราะว่า
ในหนังสือธรรมะมันจะมีชื่อของผู้ทำด้วยเนี่ยตัวนี้มันเป็นเขาตัวประกาศบุญนี่แหละคราวนี้สกุลจะไม่ต่ำไม่ต้อยแล้วมันจะมีมันเขาเรียกมันจะมีรัศมีเป็นฝั่งขึ้นมาชีวิตเราตัวเรานั้นเป็นคนที่ไร้สง่าราศีเหลือเกินเป็นคนที่ขาดวาสนาเป็นคนที่ไร้สง่าราศีกรรมตัวนี้เกิดจากเคยเมาสุราอารวาสแล้วก็ระรานผู้อื่นวิธีการลดกรรมก็คือนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานทำทานกับคนอนาถาและหรือสัตว์อนาถาแล้วก็ร่วมการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกร่วมพิมพ์นี่หมายถึงว่าเข้าไปมีส่วนร่วมไปเป็นธุระนะไม่ใช่เอ้ยทำเนี่ยช่วยอันนี้ช่วยอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เขาแค่ฝากเงินฝากชื่อไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปจัดการไม่เจริญก้าวหน้าจิตใจเป็นทุกข์ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้ากรรมนี้เกิดจากการชักจูงคนทำชั่วนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเขามาเนี่ยนะช่วยบอกหน่อยนะว่าให้ฉันเป็นหนี้แกอยู่ช่วยหน่อยร่วมมือหน่อยนะเขาเรียกร่วมกันทำชั่วเนี่ยอย่างไอ้แก๊ง call center เนี่ยตัวดีนะนี่แหละมันจะไม่เจริญก้าวหน้า อันนี้เพราะว่าวิธีการลดกรรมคือให้ถือศีล8เป็นเวลา7วันทุกๆ3เดือนมันทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานนี่ต่อมา เป็นบุคคลที่มีบุคลิกไม่มีใครเล่นด้วยให้เล่นเอง 3บาท5บาทเล่นไปเถอะต่อมาเป็นคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่านเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบจิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นทุกข์กรรมตัวนี้เกิดจากเคยริษยาผู้อื่นวิธีการลดกรรมคือทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลาลงน้ำนั่งสมาธิแน่นอนที่สุดต้องปล่อยปลาลงน้ำใครบอกปล่อยปลาลงกระทะวะปล่อยปลาบอกใช้ปล่อยปลาแล้วปล่อยปลานั่งสมาธิเขาเขียนมาหลวงพี่ก็เลยต้องอ่านตามสวดมนต์บทคาถาชินบัญชร ต่อมาชีวิตตกต่ำเหลือเกินทำสิ่งใดก็ไม่เจริญนี่กรรมตัวนี้ในอดีตชาติเคยทำแท้งหรือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำแท้งวิธีการลดกรรมก็คือปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือนจนครบ9เดือนหรือ1ปีถวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรเสมอ ต่อมาโอ้โหอันนี้ร้าวรานคุณโยมคณิษฐาการนักการค่ะเจริญพรอันนี้หลวงพี่กำลังพูดถึงในเรื่องของบุพกรรมเอามาจากของอาจารย์ลืมเลยว่าเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยนึกออกไม่หลวงพี่คัดออกมาก๊อปออกมาอันนี้เป็นเมียน้อยมีเก็บเขากรรมตัวนี้เป็นเมียน้อยมีเก็บเกิดจากบุพกรรมนี้เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนขืนใจเขาโดยไม่ยินยอมเอาแน่นอนดิขืนใจใครจะยินยอมวะเขียนมาเคยอธิษฐานร่วมจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันโอ้โหนี่น่ากลัวเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เราเป็นคู่กันนะตายแล้วถูกไหมกรรมตัวนี้เกิดจากตัวนี้ วิธีการลดบุพกรรมก็คือถวายธงคู่ทูบคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละ1ครั้ง3วันอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยร่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่งเพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไปทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเองเดือนละครั้งเหรอใครจะเกิดเดือนละครั้งเขียนไม่คิด ขออภัยหลวงพี่บ่น เพื่ออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและก็วิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าให้คุณโยมต้องใช้ปัญญาด้วยนะหลวงพี่บอกแค่ตามอันนี้โยมพี่ธนิตการนักการครับหลวงพี่เจริญพรหายไข้หรือยังเป็นห่วงเด้ รักษาสุขภาพด้วย ต่อมาเป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวกรรมตัวนี้เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวกรรมตัวนี้เขาบอกว่าเคยลำเอียงไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อนเคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในอดีตและชาติปัจจุบันเคยทำให้ครอบครัวแตกแยกในอดีตชาติ
วิธีการเขาเรียกว่าลดกรรมลงมาคือต้องบวชชีพราหมณ์เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชการปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและตนเองนั้นได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยึดพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้ชีวิต มีคนนับหน้าถือตาและพ้นจากทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องที่ยุ่งเกี่ยวได้นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรนะครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขโอ้โหยังมีเยอะหมดเวลาแล้วงั้นเดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้ต่อในโอกาสต่อไปทวงหลวงพี่ได้แล้วกันหลวงพี่อ่ะอารมณ์ค้างเก็บไว้ก่อนไงเนาะตามบุพกรรมคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณโยมที่หลวงพี่อ่านมาอันนี้ก๊อปมาเพื่อที่จะมาเล่าให้ฟังดังนั้นหลวงพี่สรุปได้เลยว่าทั้งหมดมันเกิดจากทานศีลและภาวนาในการที่ลดบุพกรรมของเราได้ลดเพชเชอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจิตของเรามีกุศลจิตของเราเป็นมันมีแต่ความสงบพร้อมประกอบกับเราที่ทำทานไปด้วยทำบุญไปด้วยทั้งชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขมันมีความสุขและอิ่มเอิบกับการที่เราเป็นผู้ให้ตัวนี้มันตีกลับมาเองเนาะตามเหตุปัจจัยอ่ะก็ รับพรสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กระทบกระทั่งท่านผู้ฟังท่านใดก็ขอโอโหสิกรรมมานะที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาเด้อก็หลวงพี่ก็ให้โอโหสิเช่นกันหลายคนก็คงจะบ่นพระรูปนี้ยังไงเนี่ย พร้อมสาธุ เอาข้างนอกที่ไม่มีตัวตนมารับพรด้วยเด้อสัพพโรกาวินิมุตตสัพพสันตาปวาจิตโตสัพเวรมะติกันโตนิพุตโตจตุวังภวาสัพเพติโยวิวันชันโตสัพพโรโกวินาสันโตมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอาภิวาทันนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจาตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังนิพานังปรมังสุขังอ้าวสาธุสาธุสาธุการให้เป็นสิ่งที่ดีโยมพี่เจริญพรอ้าวแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องกราบโมทนาสาธุหลวงพี่นำปฏิบัติภาวนาให้พรให้ข้อคิดนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันอ้าวเจริญพร
แยกมา